إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอทักทายพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่ติดตามการเรียนการสอนของทางเพจอนอินมูอันนาเฟียนะครับ<ม>แล้วก็ทางเพจของอัลคัมโดินะ,นะครับทีมงานเพจอัลทัมโดินท,ที่ที่มาถ่ายให้กับพวกเรานะครับก็ขอล้วส่งตอบแทนบรรดาทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับก็การบรรยายครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นการบรรยายแล้วก็เป็นการพูดคุยกัน ในเรื่องของศาสนานะครับเป็นการบรรยายพิเศษประจำเดือนของทางาเพจอันมุนนาเฟียนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้ในหนึ่งเดือนเนี่ยมีหนึ่งครั้งนะครับหมายถึงการบรรยายพิเศษนะครับส่วนการบรรยายประจำเดือนในแต่ละวิชาเนี่ยเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำนะครับเป็นอิสติกรมาอยู่แล้วนะครับตามวิชาที่พี่น้องเนี่ยได้ติดตามกันหน้าเพจนะครับ รวมถึงวิชาของผมก็คือวิชาอันมณธาซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าน,น่นจาจะตอนที่สานะครับซึ่งก็หยุดไปหลายหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้หยุดพูดหรอกครับ yep. ก็คือมาพูดบรรยายไปเศษแทนนะครับก็หยุดวิชานั้นไปก็ัำดีละอาลาคุลิคาลินนะครับในทุกๆสภาพเนี่ยเราต้องขอขอบคุณต่อรัฐสภาอะอัฐสบานะออพาพนะหูตวตาลาที่ให้เราเมีลมหายใจนะครับแล้วก็มีมันสมองมีมี มีแรงนะครับที่จะหาความรู้เพื่อที่จะยึดมั่นแล้วก็อยู่บนหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางของรัสภาหนตาล,ลาของทานหนทางของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลารวะัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งบรรยายพิเศษในเดือนนี้นะครับหรือว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงอัลลอฮฺสตีย์ฟินอิสลามหรือว่าทางสายกลางในอิสลามต้องเกินก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าอัลวอฮฺสติยะเนี่ยถ้าเราหันกลับไปดูคําอธิบายของบรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาอัลมะฮฺตั้งแต่ยุคซาลฟ์จนกระทั่งยุคของเราเนี่ยนะครับคำว่าอัลวอฮฺสติยะเนี่ยไม่ได้มีความคุมเครือใดๆนะครับซ้าร้ายนะครับคำว่าอัลวอฮฺสติยะเนี่ยกลับเป็นคําที่มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาร์วะบีมุฮัมมัดสสลัมเนี่ยน,นะครับได้ทําการอธิบายคําว่าอัลวอฮฺสติยะเอาไว้แล้วใน ฮะดีสของท่านนะครับแต่เมื่อมาในยุคหลังเนี่ยนะครับในยุคที่ความรู้ในเรื่องของอะกีดาในเรื่องของมันฮท่นี่นะครับมันไม่ได้ถูกเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไม่ได้ถูกเรียนรู้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่ถูกไม่ได้ถูกเอาจริงเอาจังจากบรรดาคนอวามนะครับหมายความว่าความรู้เนี่ยไม่ได้ไปถึงคนอาวามนะครับประกอบกับ บรรดานักวิชาการที่มีความหลงผิดแล้วก็ไม่เที่ยงตรงในหุนทางของมัทธัสลัฟนเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาแล้วก็พยายามที่จะตีความคําว่าอลวัศตีย์ใหม่ซึ่งเป็นการตีความที่ขัดกับเ,เจตนารมณ์ของชาวสลาฟแล้วก็เจตนารมณ์ของบรรดาอุลามะนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้ยินคําว่าอลวซศตีย์กันบ่อยมากนะครับหรือว่า ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือทางสายกลางอิสลามทางสายกลางความหมายของคำคำนี้ในความเข้าใจของคนที่หย่อนยานเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เข้าใจผิดในคำคำนี้เนี่ยพยายามที่จะโยงอิสลามว่าอิสลามเนี่ยเข้าได้กับทุกพวกอิสลามเนี่ยไม่ได้สุดโต่งอิสลามเนี่ยคือทางสายกลางเข้าได้กับทุกพวกไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไม่ได้มีปฏิบัติไม่ได้เป็นปฏิบัติกับแนวทางหนึ่งแนวทางใดอันนี้เนี่ยเป็น เป,เ,ปเป็นความเข้าใจของของคนยุคหลังนะครับที่พยายามที่จะทําให้คําว่าอวุสติยะเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดความด่างพร้อยนะครับแล้วก็ทําให้คนอาวามที่เสพความรู้ชุดนี้เนี่ยก็เข้าใจผิดๆเ,เป็นสายโซ่ต่อๆกันมาว่าอิสลามไม่ใชอ่อิสลามเป็นอิสลามเป็นาศาสนาที่สายกลางเข้าได้กับทุกพวกนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนถามว่าทําไมผมถึงที่จะทำไมผมกล้าที่จะพูดเช่นนี้นะครับแน่นอนว่าตัวของผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้นําสิ่งที่มันแปลกปลอมอะไรหรือว่าไม่ได้นําสิ่งที่มันมาจากตัวของผมเองนะครับทว่าสิ่งที่ผมจะนํามาพูดในครั้งนี้เนี่ยผมได้นําข้อมูลมาจากบรรดาอัลมบะบรรดานักวิชาการที่เป็นมุอาจบัตเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยึดถือนะครับซึ่งการมรยาครั้งนี้เนี่ยนะครับ หลักๆแล้วผมจะนำการนำเนื้อหามาจากนักวิชาการนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ท่านนะครับสท่านจากสจากสามแหล่งด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการบรรยายของท่านเชคอัลสซลามอัวยอยนะครับที่ชื่อว่าอัลุวาสติยะตูฟินอิสลามหรือว่าอัลลวาสติยะในอิสลามนะครับซึ่งซึ่งท่านเนี่ย ทำการมุฮาโดรอหรือว่าทําการบรรยายในมัสยิดอัลฮารอมมักกะนะครับมีความยาวเป็นระยะเวลา20นาทีนะครับผมก็พยายามนั่งฟังแล้วก็นั่งถอดเทปออกมานะครับแล้วก็พยายามที่จะสรุปใจความเนื้อหาสําคัญต่างๆออกมาก็ทำดีละท่านเชคเนี่ยมีความรู้อย่างมากนะครับเป็นบัณฑรนอัยมีในทุกซศาสตร์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวิชาฟิกแล้วก็อ,อุศุนฟิกในว,วิชาฟิกในมัณฑบอัลฮัมบารีเนี่ยนะครับมีการกล่าวกันว่าท่านเชค อัลวิสลามเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าใจมัธยบอัลฮานาบิลาดดีที่สุดในยุคนี้นะครับอันนี้คือหลักแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่2ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าอัลวัซติยาฟิอิสลามประพันธ์โดยท่านเชคจริง,รงๆเนี่ยไม่ใช่การประพันธ์นครับเป็นการถอดเทปของท่านเชคโซเลอ์อันซอลซาที่ท่านเนี่ยได้ไปให้คำนัาใหีให้กับนักศึกษาในมหาลัยในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งการบรรยายในะครั้งนี้เนี่ยก็ถูกถอดเทปออกมานะครับ มีความยาวทั้งหมดประมาณ40หน้าแต่ว่าเนื้อหาใจความสําคัญเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ20่หน้าแล้วก็อีกแล้วก็อีก20หน้าเนี่ยจะเป็นการถามคําถาม,ถามแล้วก็ตอบให้กับบรรดานาาึกษานะครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยทางเพจหรือว่าทางมัสซะม,มาดียาเนี่ยก็ได้แปลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคนแปลก,ก็คือผมเองนะครับเพิ่งแปลเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คำนี้ละเนื่องจกการอนุมัติของรัฐสภาหนองตาลาที่เตาฟิกให้ผมเนี่ยได้มีโอกาส แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะแปลหนังสือวันนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับในประเทศนี้นะครับได้รับประโยชน์ผ่านความรู้ของบรรดาอุลามะซึ่งผมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้รู้อะไรนะครับแต่เป็นเพียงสะพานนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนถ่ายทอดภาษาเป็นคนเป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างความรู้จากอุลามะมาสู่บรรดาพี่น้องมุสยิมไทยนะครับอ่นนี่คือแหล่งที่สอง แหล่งที่3เนี่ยนะครับแหล่งที่3ชื่อหนังสือที่ผมเอามาเนี่ยครับก็คือซุครูฟเออ่ซุครูฟันเกลนะครับของท่านเชคสักครู่นะครับซุครูฟันเกลเนี่ยเป็นหนังสือของดาร์ตักวินดาร์ตักวินเนี่ยเป็นเป็นดาร์ตหรือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ขึ้นชื่อว่ามีมีมุมอียิสซัดหรือว่าข้อโดดเด่นในเรื่องของการตอบโต้ด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ เป็นการตอบโต้ที่เน้นการวิพากษ์นะครับซะส่วนใหญ่ซึ่งหนังสือที่ชื่อว่าซุครูฟันเก้เนี่ยนะครับแต่งโดยอุลมามะสองท่านก็คือท่านเชคอับดุลลอฮ์เบนซอเลาอันอุเจรีกับท่านเชคฟาฮัดเบนซอเลาอัลอัจารานสองสองท่านนี้นะครับหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยไม่ได้กก่าวไม่ได้พูดถึงอรุสซาตยาฟินอิสลามโดยตรงนะครับแต่หนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมหัวข้อต่างๆที่มันเกิดมาชากิน มันเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในในประชาชาติยุคนี้หรือว่าในในยุคในยุคนี้เนี่ยท่านก็ไปรวมมาว่ามีอะไรบ้างเช่นอย่างเช่นเรื่องอัลคิลาฟอัสซาเอ็กเนี่ยหรือว่าเรื่องคิลาฟการตับเดียในเรื่องเรื่องคิลาฟิยาเรื่องอันอิสติฮาดิยาเนี่ยท่านก็จะพูดเกี่ยวกับว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ตอนน่อไปก็ตุลฮาลิมุชกิลาเนี่ยหรือว่าหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้าง รวมถึงอัออลวัซเยติยาฟินิสลามเช่นเดียวกันซึ่งท่านทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้เขียนนะครับเพื่อที่จะแจกแจงตาฮริดมัสาละเนี่ยนะครับว่าคาว่าทางสายกลางในอิสลามเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วทําไมถึงต้องเรียกว่าอิสลามทางสายกลางด้วยนะครับซึ่งในในใน,ในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะเอามานําเสนอในใน,ใน,ใ,นในตอนท้ายของการพูดคุยในครั้งนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสามแหล่งครับในใน,ในข้อมูลที่ผมเนี่ยได้ไดเตรียมมานะครับก็ทำดีแล้วนะครับที่อเลสสปา,าตาลาให้เรามีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนส่วนนี้แล้วก็ขอราตอบแทนบรรดาอุลมะบรรดาชยุคของเรานะครับครูของเราที่ที่ได้พร่ำได้สอนนะครับกับพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยได้อย,ยู่ในหนทางที่ถูกต้องทีนี้อย่างที่ผมได้เกินไปในตอนต้นนะครับว่า คำว่าอัลวอสติยาเนี่ยมันถูกตัฟซีรแล้วก็ถูกอธิบายไปในไปในคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องนะครับไปในการอธิบายที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันขัดกับความเข้าใจของบรรดาอุลมะบรรดาชาวสลัอายะนะครับที่ที่อัลวสติยาเนี่ยถูกนำมาใช้ก็คืออายะที่อยู่ในโซรออัลมกรอ นะครับในอายะที่142งถึงหนึ้สบานะครับอัลลอฮฺสบานุตาลาเนทรงตัดว่า sayyukurussufahumina n a s i m a w ล l l a h u m a n q i b l a t i h m u ล n a t i k a n u a l ล y h a kullilma s ลมั k ริ l m a g r i b y a h d i m a y s า a u i l a s i r a กَ ك َ ذ ِ ك َ ج َ ع َْ م َّ ت َ وَسَطَ ل ِ ت َ ن ُ ش َ د َ ا ء َ عَلَى ا ن َّ س ِ و َกุม ا ل ฮَด س วะมาจอนْ ك َ ه ِ ي ลก م มต ج อ ق ِ ب َ ل َ ت َ ل ا ت ِ ي ك ُ ن َ ع َ ل ي ْ ه َ ا إ ِ ل َِّ ن ْอَ م َ م ا ي َ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هرّوا وما كان الله ليودئ إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم อายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่อยู่ในสร ر อนันบกรรในในอายะที่หนึ่งสี่สองกับ1.43แต่ชาฮิดหรือว่ามาดัวอัชชาฮิดนะครับจะอยู่ในอายะที่หนึี่สามนะครับว่ากดากจะอานากุมอุมตะวัสตออลอสฮาอันตลาทรงตัด เอาไว้ว่าและเช่นนั้นแหละเราได้ทําให้พวกเจ้านั้นเป็นอุมมะตาว,วัสตอเป็นอุมมะเป็นประชาชาติสายกลางอันนี้คําแปลภาษาไทยก่อนนะครับอันนี้คําแปลภาษาไทยก่อนซึ่งถามว่าทําไมต้องต้องต้อง,ต,องต้องพูดถึงทั้งสองอายะเพราะว่าทั้งสองอายะนี่มีความเกี่ยวพันกันถ้าหากว่าเราไม่พูดทั้งสองอายะเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าว่าเหตุผลหรือว่าตาลาซุมมันมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ในอายะที่1 143เนี่ยอเลสฮานอตตาลาทรงตรัส,รสว่าลาเซโยคูรสุสซุฟะฮาอุมินันนาสิมัยเซโยคูรสุสซุฟะฮาอุมินันนาสจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นอัสซุฟะฮาคนโง่เขาจะกล่าวขึ้นว่าคืออัสซุฟะฮาตรงนี้เนี่ยหมายถึงพวกยโฮูดแล้วก็อัลมมนาฟิกบรรดามมนาฟิกอายะตรงนี้เนี่ยนะครับอเลสฮานอตตาลากำลังกำลังเล่าให้เราฟังว่า คั้นเมื่ออัลลอฮฺสุบัยน์อัลตาลาทรงสั่งใช้ให้ท่านนาบีเนี่ยเปลี่ยนกิศบรัดเปลี่ยนกิบลัทจากไบตุนมักดิสไปยังกาบะไปยังกาบะคือก่อนหน้านั้นน่ะท่านนาบีกับบรรดาสาุบะเนี่ยละหมาดไปยังไบตุนมักดิสและเมื่อมีคําสั่งใช้จากอัลลอฮฺสุบัยน์อัลตาลามาเปลี่ยนเปลี่ยนทิศกิบลัทเนี่ยพวกยาฮูดแล้วก็พวกมุนาฟิกเนี่ย ก็กล่าวเยอะแยะเสยยกูรุสุฟะฮะสุฟะฮะคือบรรดาพวกมุนาฟิกแล้วก็พวกยาฮุดมาวัลาหุมอังกิบลติฮิมุลลาตีการูอะไรฮะอะไรกันเล่าทําให้พวกเจ้าเนี่ยผินหน้าออกไปจากกิบรัตที่พวกเจ้าเคยหันไปกุลินลาฮินมัชริกุลมักริบอัลลอฮ์ก็ทรงสั่งใช้ให้ท่านในบีมุหัมมัดเนี่ยได้ประกาศว่าตรงกาวถึงมุฮัมมัด,มดอัลมัชริกวัลมักริบลิลลา ทั้งที่ตะวันตกและที่ตะวันออกนั้นเป็นของรัสภา,า,าอูตะลาอัลลอฮ์จะทรงสั่งใช้ให้หันไปทางไหนก็เรื่องของรัสภาอาูตละลาพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งหมายถึงพวกยโฮดพวกพวกพวกมุนาฟิกไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าเป็นเสิษธิของรัสภาอาูตละลายะดีมยายาชาอิลาซิรอติมุสตังกีมอัลลอฮ์จะทรงให้ฮิดายะผู้ใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์อิลาซิรอติมุสตังกีมไปยังหนทางที่ทเที่ยงตรง และยักต่อมาอลอสซบา,านตาลาทรงตัดตอไปว่าวกะซาลิกจาอ,อนากุมอุมมะาตาวัสตาตาและเะน,นั้นแหละเราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นอุมมะาตาวัสตาตหยุดแค่นี้นะครับความเกี่ยวพันมันก็คือว่าในตอนแรกเนี่ยอลอสซบา,านอตาลาสั่งใช้ให้บรรดาซอบา,บาออสั่งใช้ให้นบีแล้วก็บรรดาซอบาเนี่ยหันไปยังกิบลัลใหม่ก็คือทางกบาบะ เมื่อหันไปแล้วเนี่ยหันไปแล้วเนี่ยทาตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุมตะาลาวะกาดาลิกาจานากุมุมตาวสตอเช่นนั้นแหละเมื่อทำทำตามคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพวกเจ้าจึงเป็นอุมตาวสตออันนี้คือความหมายแรกหมายความว่าคนที่จะเป็นอุมมตาวสตอได้หรือว่าเป็นประชาชาติสายการได้คือคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอสุบฮานะฮตะลาซึ่งคําสั่งใช้เนี่ยมีสองประเภทคืออันกุรอานแล้วก็ อัสุนนะอัสุนนะหลักฐานก็คืออะไรว่ามายันต uh ิกูอินฮาวอินฮัวอินลาวะฮยูยูฮานบีมุฮัมมัดไม่ได้พูดด้วยกับจากอารมณ์ของท่านเองใช่ไหมครับแต่วะฮยูยูฮาแต่อัลลอฮฺสุบานอัลตาลานท่นส่งวาฮีให้กับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลาร์วะลาฮิวาสลลัมอันนี้คือความเกี่ยวพันกันระหว่างสองอาย่าน,นี้อันนี้เกินนะครับเกินไปก่อนนะครับทีนี้ว่าการนี้ก็จะอันนากุมอุมมะตาวัลวสตอเนี่ย อัลลอฮฺสุบฮานอัลตลาได้ทรงทําให้พวกเจ้าเป็นอุมมะวาสตอคําว่ายะอันนากุมทําให้พวกเจ้าเป็นตรงนี้เนี่ยท่านเชคอัลบรสาร์ามอัชวะเอสเนี่ยบอกว่ายะอันนากุมคำคําว่าอันยาลูหรือว่าการทําให้เนี่ยการทําให้เนี่ยมีสองความหมายอันยาลูอันเก่านี่กับอันยาลูอัชชัรี อัญญาลูอ ja ันเกานี่วะยะลูอัชชัด ja อีนะครับทําให้พวกเจ้าเป็นอุมมะวัสตอความหมายแรกก็คืออัญญาลูอันเกานี่หมายถึงหมายความว่าอันเกานี่ก็คือทางทางการกําหนดทางกรอรกรดัดเนี่ยอัลลอฮฺสบานุอัลลอฮฺทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นอุมมะวัสตอเป็นอุมมะสายกลางและในอีกความหมายหนึ่งคืออัชชัด ja อีอัญญาลูอัชชัดอีหมายความว่าอัลลอฮฺสบานุอัลลอฮฺทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นอุมมะวัสตอ เป็นอุมาสายกลางในการที่พวกเขาเนี่ยอิมติซาลุอัมรินละการที่พวกเขาเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของลอสซาบะนัหูวะตาละสองความหมายความหมายแรกก็คือการที่พวกเขาการที่อลัลลอฮ์ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นอุมา,าวาสตตอในทางกรดกรดดับคืออลัลลอฮ์กำหนดให้พวกเขาเป็นอุมาวัสตตอและความหมายทางด้้นชัดอีกก็คืออลัลลอฮ์ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นอุมาวัสตอในเชิงบทบัญญัติในการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องทําตาม,ตาม คำสั่งใช้ของลัทธิพาณหูวตาล่ะนะครับอันนี้คือสองความหมายของคําว่ายะอันนากุมยะอันนาคุมอุมตาวัสตอตทีนี้คําว่าคําว่าอัลวัสติยะเนี่ยมีความหมายอย่างไรเอาแค่คําว่าอัลวัสติยาก่อนคําว่าอัลวัสติยาก่อนเราจะมาดูว่ามันหมายความว่าทางสายกลางจริงๆหรือเปล่า มันหมายมันหมายความว่าทางสายกลางจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีความหมายอื่นหรือว่าจะเป็นทางสายกลางที่เข้าได้กับทุกพวกกับทางศาสนาอื่นๆวัฒนธรรมอัตฉานได้เข้าได้กับหมดทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นความหมายอื่นที่บรรณานนชาิการได้ได,ได้ตั้ซีเอาไว้คําว่าอันวัสติยะเนี่ยมีอยูมมย่สามความหมายครับสามความหมายที่ัเช็คอบับดุลสลามอัชวเอสเนี่ยได้ ได้อิสติมบัดออกมาแล้วก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วก็แจกแจงออกมาอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าในหนังสืออันอัลวาสติยาฟิลอิสลามเนี่ยของท่านเชคฟาซานเนี่ยท่านเชคฟาซานเนี่ยได้บอกแค่ความหมายเดียวก็คืออัลอูดุลความหมายแรกก็คืออัลอูดูลมาจากคาว่าอัลอัดุูอัลอูดูลน,นั่คืออุมมานี้เป็นอุมม่าที่ทำไมครับยุติธรรมยุติธรรมอุมมัตุอูดูลิน ฟีนักลีหิมฟีฮกมีหิม,ม,มว่าฟีกอลิมว่าฟีฟีอาลีหิมหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีความยุติธรรมนักลีหิมฟีนักลีหิมในการที่พวกเขาเนี่ยถ่ายทอดถ่ายทอดในสิ่งที่อัลลอฮฺสัพพานตอลาทรงสั่งใช้ในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยทรงสั่งใช้ได้สั่งใช้โดยที่พวกเขาเนี่ยจะไม่จะไม่ละเมิดในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และท่านนบีได้ได้สั่งใช้ว่าฟีฮกมีหิมในเรื่องบทบัญญัติ พวกเขาจะมีความอุดมมีความยุติธรรมวาฟีกอลีฮิมในหน้าคำพูดของพวกเขาพวกเขาจะไม่ทําการโกรหกจะไม่ใส่ร้ายจะไม่นินทาวาฟีฟีอะลีฮิมพวกเขาจะรักษาไว้ซึ่งการกระทาที่มันสอดคล้องกับอัชรีอะสอดคล้องกับคาบัญญัติใช้ของรัสภาหนาหูวตาลาลอุดมอันนี้คือคมหมายแรกของคําว่าอัลวอสตีอะที่หลายคนแปลว่าทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยคมหมายแรกคืออุดมถามว่าตรงไหม ตรงกับสายกลางไหมยังไม่ตรงอุดุนคือยุติธรรมอุม,มานี้เป็นอุม,มาที่ยุติธรรมเดี๋ยวเราจะได้รู้ต่อไปว่าแล้วไอความไอสามความหมายนี้เนี่ยมันมีอสร,รุนมันมีผลยังไงกับกับอุม,มานี้อ่ะความหมายแรกคืออุมาอุดุนอุมาตัอุดูมมดลินอรลวัติยานี้คือคืออุม,มานี้เป็นอุม,มาที่ยุติธรรมนะครับ ความหมายที่สองคืออัลกิยาร์อัลกิยาร์คืออุมมะที่ดีที่สุดอัลกิยาร์คืออุมมะที่ดีที่สุดดังขะดีษของท่งนานนบีมุฮัมมัดศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวว่าอันน่ะซัยยิดุวะดิดิอาดัมท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์ฉันจะเป็นซัยยิดของวะลิดิอาด,ดัมของมนุษย์ทั้งหมดเวลาฟักแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ภูมิใจในคำเชะรอนเนี่ยบอกว่าเวลาฟักหมายหมายหมายความว่า ไม่ภูมิใจแล้วก็ไม่เวาลาตะกบดไม่ได้เย่อหยิ่งว่าได้เป็นนายของของบรรดาผู้คนทั้งหมดแลวตั้งแต่อุม,มาแรกันอุม,มาสุดท้ายท่านอบีเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรเป็นนายเพราะว่าอุม,มา t h i เนี่ยเป็นอุม,มาที่ประเสริฐที่สุดจะมีอุนอัมเบียบรรดานาบีทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมยันนบีมุฮัมมัดเนี่ยันนบีอีซาเนี่ยนบีนัวนบีมูซานาบีดาวุฒนบีทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยในวนรกีย์มาทั้งหมดเนี่ย จะอยู่ภายใต้ธงของท่านนบีมูฮัมมัดสุลัตาร์สัลลัมหมายความว่าจะตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลัตาร์สัลลัมแม้กระทั่งท่านนบีอิสลาฮิสัลามในยุคอาคิรซะมาเนี่ยยุคยุคท้ายเนี่ยนะครับที่ท่านนบีอีซาจะลงมาเนี่ยท่านนบีอีซาไม่ได้นำชะรีอะห์ใหม่ลงมาแต่ทำไมฮะท่านนบีอีซาก็ใช้บทบัญญัติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลัตาร์สัลลัมนั่นหมายความว่าอุมะห์นี้เป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเป็นอุมมะห์ที่ประเสริฐที่สุดอีกอีกประการหนึ่งก็คือ อีกประการหนึ่งก็อีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่าอุมมานี้เนี่ยเป็นอุมมานที่ดีที่สุดก็คืออุมมานนี้เนี่ยเป็นอุมมะที่มีอายุน้อยแต่ผลบุญการตอบแทนของของพวกเขาเนี่ยมากไม่ต้องอะไรฮะเช่ชนการละหมาดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันละหมาดหนึ่งเวลาเท่ากับกี่เวลาห้าสิบเวลาใช่ไหมฮะยดียวก่อนกอนเนี่ยอุมมาก่อนกอนเนี่ยต้องละหมาดห้าสิบเวลาใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยอายุน้อยอามมาดูฮาคืออามันของอุมมานี่เนี่ยน้อย แต่ว่าการตอบแทนของพวกเขาเนี่ยเยอะเพราะเหตุนี้เนี่ยอเลสซาบาล์นหูตะลาบอกว่าดาลิกัฟัตุลลอฮิอยูตีฮิมายาชะอันนี้เนี่ยคือฟัตุลลอฮ์คือเนี่ยมะค,ค,คือความมาเสดที่อเลสซาบาล์นหูตะลาจะส่งมอบให้กับผู้ที่พระองค์สมบูรณเท่านั้นซึ่งอัลสซาบูสมบูรณมอบให้กับอุม,มานี้อุม,มานโมฮัมมัดียะอุม,มานของท่านอัลบิบอัลฟาซาลลาห์อะลัยฮวะซัลลัม,ลลมเพราะฉะนั้นอุม,มานนี่คืออุม,มานที่ขี่ญารุน เป็นอุมาที่ดีที่สุดอันนี้คือความหมายที่สองของคำว่าอัลว ah ัตตียะใช่สายกลางไหมยังไม่ใช่ความหมายแรกคืออัลอูดูนยุติธรรมสองคืออันคียร์คือดีที่สุดอย่างที่อธิบายไปความหมายที่สามุมม um ุตเมัสิกูมุตเมัสิกูนะบิสรอตินมุสตะกรม อุมมะตาวัสตอตัวนี้หมายถึงว่าพวกเขาคืออุมมะที่ยึดมั่นในซีรอตุนมุสตะกีมไม่ใช่ซีรอตุนมุนฮัดิฟีนเป็นซีรอตที่เที่ยงตรงที่อยู่ในเซรอนฟาติยาใช่ไหมครับที่เราอ่านกันทุกเวลาไอ้ดีนซีรอตุนมุสตะกีมซซรอตอัลลัลีนอันอัมตะอะลัยฮิมไงรินมักรูบีอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนขมว่าซีรอตุนมุสตะกีมตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูตัปซีดนะครับการตัปซีดของท่านมุญจาฮิดหรือว่าชาวสลับคนอื่นๆเนี่ยจะอธิบายว่า เซรอสอันมุสตานีมตรงนี้หมายถึงอันกุรอานแล้วก็อัสซุนนะแล้วก็อัลอิมติซาลุลิอาวามิรินละแล้วก็การอะไรอิมติซานการน้อมรับการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของรัฐสภาหนะหูวะตาละมุตมัสีกูนะ้าพิสุรัสอันมุสตานีมไลซูอันยาฮูด,ดิวันนอซอร์ไม่ใช่หนทางของยาฮูดแล้วก็นอซอรอใช่ไหมฮะกอยริม,มักดูบีอะไรที่มุลัดดอลีน ไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ที่ถูกกดกิ้วและไม่ใช่บรรดาของบรรดาผู้ที่หลงผิดตรงนี้ก็คืออะไรยาฮูดแล้วก็นาซารออุมมะเตาว,วัตวตตอตัวนี้คืออุมมะที่ไม่เลยเถิดเหมือนกับพวกนาซารอที่ยึดเอาท่านนบีเอซาเป็นพระเจ้าอลัตฟีไอซาอิบุมาริยมบุตรของมารยมมาเป็นพระเจ้าที่บอกว่าอะไร ตรีเกอนุภาพนะครับซาลิสุซาลาซะอันนี้คือกรัตฟีอิซาคือการเลยเถิดในท่านนาบีไอซาอุมมานี้จะไม่เลยเถิดเหมือนกับพวกนสอร,รอนะครับไม่เหมือนกับยาฮุดแล้วก็นสอร,รอเพราะว่าเซียรอตอันมุสตะกีมนั้นมีกี่มีกี่ทางมีกี่มีกี่เซรอตเซียรอตตนว่าเหตุมีหนทางเดียว มีมีหนทางเดียวไม่ใช่ไปทางนู้นทีทางนี้ทีหรือว่ารับได้หมดไม่ใช่อุมมะตาวัสตอคืออุมมะที่มุตะมสัสซซกูนาะบินกีตาบีวสุนนะวลอิมเจซาลีอาวามิรินละวสิรอต,าม,ตมุสตะกีมคืออุมมะที่ยึดมั่นในกีตาบในอันคุณอา่านแล้วก็อัสุนนะอัลลอฮ์สั่งใช้ย,ยังไงนบีสั่งใช้ย,ยังไงอุลมามะชาวซาลัฟเข้าใจยังไงก็เชื่อไปตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้น อันนี้คือความหมายที่สามที่ที่เกี่ยวกับอัลวัตติยะเราจะเห็นได้ว่าจากทั้งสามความหมายนี้เนี่ยเราจะไม่พบเลยว่าอัลวัตติยะหมายถึงเข้าได้ทุกพวกหรือนนว่าสายกลางจริงๆอะ่ะสายกลางคือเข้าเข้าได้ทุกพวกเอาได้หมดวัฏฏุนัตยานสายกลางเอา้าไปทางนู้นทีเขาเหมือนกับเราเราเราก็ไปนะสแสวงจุดร่วมสงส,ส,ส,สงวนจุดต่างเหมือนกับพวกอีควานนะครับ อน,นุนทีอน,นินทีไม่ใช่นะครับอุมมะอัสตอตัวนี้คือการที่เราเนี่ยยึดมั่นในคําของใช้ของอัลลอฮฺสุา,าฮานะฮูวาตาละอันนี้คือสความหมายที่ท่านเชคอับุสลา์มอัชวเอสเนี่ยยกมาเกี่ยวกับมะนาของอัลวอสตียะทีนี้มันมีผลยังไงการที่อุมมะหนึ่งก็คืออุมมะเราเนี่ยอุมมะมุฮัมมัดีย่เนี่ย เป็นอุมาที่วัสตอแล้วมันมีผลยังไงท่านเชคอัลดุลาลามัชวยอัตเนี่ยยกมาสามสามผลด้วยกันหมายความว่าการที่อุมา t นี้เป็นอุมาวัสตอแล้วเนี่ยจะนำพามาซึ่งสามสามข้อนี้สามประการนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากาดาลิกาญานากุมอุมาตาวัสตออันนี้คือเหตุอันนี้คือเหตุนะลิจากูนูชูฮาดาอาลันสัสตั้งแต่หลังอายะนนี้ไปเนี่ยจะเป็นผลแล้ว ว่าภายหลังจากที่บรรดามุสลิมท่านนาเบและบรรดาสฮาบะเนี่ยรวมถึงบรรดามุสลิมยุคหลังเนี่ยหากว่าเชื่อฟังคําสั่งของระนะัทธิาหน้าหัวตาลาคําสั่งของลัทธิาหน้าตาลาในอายะก่อนหน้านี้ก็คืออะไรครับคืออะไรที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้อะไรอะไรสั่งใช้ให้หันหันกิบละะ่ทิศกิบล่จากใบต้นมักดิสไปยังกาบะคือพวกอุจาหฮุดกับมุนาฟิกเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่พอใจไง ที่ถูกสั่งใช้ให้เปลี่ยนชิดกับบอาอัลลอฮฺสับานตลาทรงประทานอญญายะนี้ลงมาเพื่อที่จะทดสอบอัสซิดกูความสัตย์จริงในอ إ ม่านของพวกเขาว่าใครกันบ้างที่อ إ ม่านจริงๆริงเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าทําไมอ,อ,อัลลอฮฺถ,ถึงถึงถึงตัดเช่นนี้ทีนี้ต่อมานะครับผลผลของของการที่อุมานนี่เป็นอุมมะวัสตอแล้วเนี่ยมันคืออะไรท่าเชฟอลสลามเนี่ยได้ยกมาสาม ผลด้วยกันหรือว่า3ประการด้วยกัน 1. ชูฮาดาอัลันนะซิโยมันกิยามะลิตะกูนูชูฮาดาอัลันนะตรงน,มมนี้เนี่ยคืออุมมานี้เนี่ยจะเป็นพยานให้กับอุมมะก่อนก่อนอันนี้เคยได้ยินเรื่องเหล่านั้ไหมที่อยู่ในอันกุรอานอุมมานี้จะเป็นพยานให้กับอุมมะก่อนก่อนอุมมาของท่านนาบีนละอุมมาของมดาน,นีม่ต่างๆเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละ จะเป็นพยานเพราะว่าเราเนี่ยเป็นอุมมะตุอูดูลินคนที่จะเป็นพยานได้ต้องมีซิฟัตอะไรบ้างอะไรบ้างคนที่จะเป็นพยานได้เนี่ยพูดเนี่ยในปกติทั่วไปเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยอาเดนอาเด,น,าเดนใช่ไหมคือยุติธรรมซิฟัตของอุมมานี่ก็คืออุมอุมมัตุอูดูลินคืออุมม่าที่อูดูลที่ยุติธรรมอุมม่า ที่มีสิฟัตนี้จะสามารถเป็น ش ฮ ي ดเป็นชูฮาดะได้เป็นพยานได้อันนี้คือเนี่ยอันนี้อันนี้คือมุมาย,ยิซาเลยคือข้อพิเศษของอุมามนี้คืออุมามนี่เนี่ยมีความยุติธรรมจึงถูกเบิกตัวมาเป็นพยานให้กับบรรดาบรรดาอะไรได้บรรดานบ,บีได้เข้าใจไหมครับสิฟัตนี้เนี่ยจะเป็นสิฟัตของอุม,มะนี้ก็คือการที่พวกเขาเนี่ยเป็น จะถูกเบิกพยานในวันเกียร์มะดังฮะดีสของท่านอับดุสัยอันคุดดิริระดิละอานหูอันนบียะสลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัมก็แหละยูจีอูอันนบียู่ยอมันเกียร์มะ uh ในวันเกียร์มะเนี่ยนะครับท่านนบ,บีจะถูกเบิกตัวมาวะมาฮูอัลรจุลว่นนบีอยู่วะมาวะมาฮูอัลรจุลานนี้ว่าและมากกว่า,วา,วา,านั้นนบีคนหนึ่งเนี่ยจะถูกเบิกตัวมาในวันเกียร์มะบางอุมมะ บางนาบีเนี่ยก็มีคนตามแค่คนเดียวบางนาบีก็มีคนตามสองคนงอุอาคสรุมินงาลิบางคนก็มีเยอะมากกว่านั้นฟายูดากอมูฮูฟายูกอลูละหุมฮันบัลฮลันบัลแลว้วกกุมฮาดะก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าบรรดานาบีเหล่านี้เนี่ยบรรดานาบีเหล่านี้เนี่ยได้เผยแพร่ให้กับพวกเจ้าหรือยังมาถึงถามอุมมาก่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่อุมมาเรานะครับฟายูกูลูน่ะละ พวกเขาก็บอกว่ายังยังไม่มีใครมามาเผยแพร่ให้กับเราเลยยังไม่มีใครมาเตือนเราเลยฟอยูกอหรุลาหูฮันบัลลักตะเกอมักก็จะมีเสียงกล่าวกับนบีคนนั้นว่าเจ้าได้เผยแพร่ได้เผยแพร่ได้ตักเตือนหมู่ชนของเจ้าหรือยังฟอยูกูหรุนาอมนบีท่านนั้นบอกว่านามฉันได้เผยแพร่แล้วฉันได้เตือนเตือนเขาแล้วฟอยูกอหรุลาหูมันยะฮัดูลละกะ แล้วก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นกับนบีคนนั้นว่าแล้วใครเล่าที่จะเป็นพยานให้กับเจ้าได้ว่าเจ้าเนี่ยเผยแพร่แล้วเจ้าตักเตือนแล้วฟาโยกูลุม,มุฮัมมัดนบีท่านนั้นก็บอกว่ามุฮัมมัดจะเป็นพยานให้กับฉันว่าอุมมะตุฮูและอุมม่าของเขาจะเป็นพยานให้กับฉันฟาโยดอาอุมมะตุหูฟาโยกอรุละฮุมฮัลบัลแล้วก็ฮาดาเก่ามาฟาโยกูลุนะอัมฟาโยกอรุวะมาวะมาอินมุกุมจากนั้นเนี่ยอุมม่าของท่นานนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมเนี่ย ก็จะถูกเบิกตัวมาเป็นพยานนะครับแล้วก็ถามคําถามเดิม ία, ว่าเขาเนี่ยหน้าบีเนี่ยนาบีคนนี้เนี่ยได้เผยได้เผยแร่ได้ตักเตือนอุมมะของเขาหรือยังฟย์กูรู้นะานามอุมมะเราเนี่ยเราเนี่ยบอกว่านามเฟย์กอรู้ว่ามาไอ้หมุกลุ่มพวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่านาบีก่อนกเนี่ยเผยแพร่แล้วตักเตือนแล้วฟย์กูรู้ะจาจะ จะอานานบยูนาฟักบรารอนาอันนรุสุลก็ดบัลล u กูอุมมะพวกเราเนี่ยก็จะบอกว่าจะอานานาบิยูนานบีของเราได้มาแล้วฟักบราร a นาใครบอกนบีของเราบอกก็คือนบีมฮามัดบ,บอกว่าอะไรอันนรุสุลก็ดบัลล g กูบรรดารอซูลทั้งหมดนั้นได้เผยแพร่แล้วได้เตือนแล้วไดาริกาเกอลูหูว่ากาดาิกาจะอ่านกลุมอุหมตวสตแล้วท่านนาบีก็ได้อ่านอายงที่บอกว่า ว่กดาดอลิก็จะอันนากุมอุมะแตาวซาตอเห็นไหมนี่ท่านมียกอาย่านี้มาเองเพื่อจะเป็นหลักฐานว่าอุมมะนี้เนี่ยเป็นอุมมะอูดูลินเป็นอุมมะที่ยุติธรรมจึงถูกเบิกตัวเป็นพยานให้กับอุมมะก่อนก่อนกอลายากูลูอัดเดลนนบีตัปซิดเองคาว่าวซาตอ์มาถึงอัดเดลนลิตากูนูชูฮาดาอารันนัสเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะเป็นพยานให้กับผู้คนว่ายากรู้หรือว่าอะไรกุมชะฮีดะ และเพื่อที่จะอรรอศูนนั้นท่านอรรถูนนั้นเป็นชาีดันเป็นพยายนให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือความหมายแรกของคําว่าอัลวสติยะวนสวัติยะก็คือการที่อุม,มานี้เนี่ยเป็นอุม,มาที่มีความยุติธรรมจนกระทั่งว่าถูกเบิกตัวเป็นพยายนให้กับอุม,มาก่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่าคําว่าอัลวสติยะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทางสายกลางแต่หมายถึงอัลอาดัลันอาดัลันหรือว่าอัลอาดลลู คือความยุติธรรมคือความยุติธรรมนะครับเพื่อที่อุหมานี้เนี่ยจะเป็นอะไรเป็นพยานลิตากูนูช่ฮาดิอัลลอนัสในรัฟซินเนี่ยบอกว่าไอิจะอัลลอฮุตะอาลาฮฺฮาดินอุมมะอัลมุฮัมมัดียะขอยรลอุมมมวะอัลละฮ์หมายถึงอัลลอฮฺสุภาหน้าหัวตาลาทำให้อุมมะมุฮัมมัดียะนั้นเป็นอุมมะที่ดีที่สุดและยุติธรรมที่สุดเลชฮะดูอัลลันอุมมะมิลอุครอบิอันน่ะรูซูลาหุมวะอัมบิยาอาหุม อะลัยฮิมุสซาลัติวาสสลามกอเดบัลละกูดิซาละตะรับบิฮิมอัลซซวาญเพื่อที่จะทําให้อุมะหะห์มัดียาห์นั้นเป็นพยานให้กับบรรดารอซูลบรรดานบีต่างๆว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําการเผยแผ่อิสลามแล้วได้ทําการนะซีรเป็นผู้ตักเตือนบรรดาอุมมะห์ก่อนๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นการปิดประตูพวกกาเฟททั้งหลายในอุมมะห์ก่อนๆที่จะมามาอ้างว่ามาจะอานามินนะซีร ไม่มีคนใดคนหนึ่งมาเตือนเราเลยไม่มีคนใดคนหนึ่งมาเตือนเราเลยใช่ไหมครับขนาดว่าวันกิยมะม์แล้วเนี่ยในการที่รัฐสภาตรลาเบิกตัวบรรดานบีมาเนี่ยแล้วก็มาถามต่อหน้าแล้วเนี่ยไอ้พวกกาเฟสพวกกุฟานพวกมูนาฟิกมันก็ยังบอกอีกว่าอะไรไม่ยังไม่มีใครมาเตือนเราเลยยังไม่มีใครมาเผยให้ให้ให้กับเราเลยมันยังหน้าด้านขนาดนั้นมันยังหน้าด้านหน้าตรงขนาดนั้นว่าไม่มีใครมามามาเตือนเรา เราก็เลยตบหน้ามันด้วยการเบริกพยานนั่นคืออุมมะมุฮัมมัดียะเบิกพยานมายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ท่านนบีอาดามอะบีนุฮะในสลามจนกระทั่งท่านนบีไอซาในสลามเนี่ยได้บัลลูบรลลาริซาและต่หุม้มได้เผยแพ,ยพ,ยพยร่เดซาล่าของพวกเขาแล้วอันนี้คือผลแรกหรือว่าประก,การแรกของการที่อุมมะนี้เนี่ยเป็นอุมมะวัสตอ ประการที่สองชูฮาดาลันนาซิฟิน ah อัคกามอุมมานี้จะเป็นพยานให้กับบรรดาผู้คนฟิลอัคกามในบทบัญญัติต่างๆในบทบัญญัติต่างๆหมายความว่าฮะดีษที่ท่านนาบีมุฮัมมัาสละลาสละลามเนียน่ยบอกว่าลาตตชเตมิโออุมมะติอาลัดดอลานเอากลับมาก่อนอุมมานี้จะไม่อะไรจะไม่อิจมะจะไม่เป็นมติเอกฉันกันในความหนงผิด หรือว่าในสิ่งที่หลงผิดายความว่าการที่อุมานี้มีมีมีอิจมะเนี่ยหรือว่ามติกระชันเนี่ยเท่ากับว่านั Deaf, ้ mig, นเป็นฮักกุนไม่ใช่ตอ้านนะครับเพราะฉะนั้นอุมานี้เป็นชายดุนเป็นเป็นพยานว่าเป็นประธานเป็นเป็นพยานว่าการที่มัสอาลานั้นเกิดอิจมะแล้วเนี่ยคือฮักกุนคือสัจธรรมอุมานี้เป็นพยานดังที่ลัสซาบานะฮูตาลาทรงตัดว่าวะมายูชากิกิรอซูละวยัเตะบอะกอยรอสบิลินมุมินิน วายัตเตอร์เบียร์ก้อยรสบิลินมุมีนีตรงนี้หมายถึงวายัตรูกูวายัตรูกูอัจมาอะมาอัจมาอะไรมาอัจมาอันอุลามะอะไรฮี่คือการที่พวกเขาเนี่ยละละทิ้งอิจมาของบรรดาอุลมามะเพราะว่าบรรดานะครับบรรดาผู้คนเนี่ยได้เป็นชาหิตให้แล้วเป็นพยานให้แล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นฮักกุลเป็นสัจธรรมแต่พวกเขาเนี่ยยัตเตอเบียรก้อยรสบิลินมุมีนี พวกเขากลับไปทำไปตามไปทำตามสิ่งอื่นไปทำตามไม่ทำตามอิจมะที่ที่เกิดขึ้นอันนี้คือความหมายเออนี่คือผลที่2หรือว่าประการที่2ที่ได้รับจากการที่อุม,มาห์นี้เป็นอุมะห์วัสต์ต่อาตาประการที่3ที่ท่านเชนษบุสลามเนี่ยได้ยกมาคือมานิสตาฟาโลไดย์นาอัตฮูรินนัสว่าอาลิมันัสุกอลิบุฮุมฟะชีนาอิอินนอหูยากูลฮักกอสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือว่า มนิสตาฟาต์ไบนาอัสรินัสใครก็ตามที่อิสตาฟาต์คือเต็มไปด้วยหรือเปี่ยมไปด้วยเปี่ยมไปด้วยที่อะไรคือการที่พวกเราเนี่ยถึงว่ามีในใ,ใ,ใน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 สังคมนี้เนี่ยมีคนดีอยู่คนหนึ่งซึ่งทั้งทั้งสังคมเนี่ยยืนยันว่าเขาเป็นคนดีอิสตาฟาต์คือเต็มไปหมดเลยคือคนก็ทั้งหมดเนี่ยรู้กันว่าคนนี้คนดีการที่คนนี้เป็นคนดีเนี่ย และการที่การนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเป็นที่รู้กันของผู้คนทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการชายหตเป็นชายหดันเป็นพยานเป็นพยานในการยืนยันว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเข้าใจปะคือผู้คนทั้งหมดเนี่ยเป็นพยานให้กับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านเชคอัลุสา์ลามโชยอสเนี่ยก็ได้ยกหลักฐานมานะครับที่อยู่ในฮะดีษของท่านนบีสุลตาอะัยฮุสซลัมสักคู่นะครับที่เป็นฮะดีษที่ เล่าถึงเรื่องในตอนที่ท่านนบีเนี่ยนั่งอยู่กับบรรดาสฮาบะแล้วก็ได้มีจจนาซ่าผ่านมามารูบิจจนาซะตินฟาสนาวะไลฮิคอยรอคือะดีสองท่านอนัสบินมาลิกรอะดีละวันฮุกอลมารูบิจจนาซะตินฟาสนาวะไลฮ์คอยรอบรรดาสฮาบะเนี่ยนั่งอยู่กับบรรดาเออ่บรรดาสฮาบะเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนบีสุลต่านละลันอิสลาลัมแล้วก็มีจจนาซ่าผ่านมามีจจนาซ่าผ่านมาแบกผ่านมาฟาสนาวะไลฮ์บรรดาสฮาบะ ที่นั่งอยู่ก็อัสนาสนะชื่นชมชมยจนาซานี้คอยรอในสิ่งที่ดีชมเขาในในสิ่งที่ดีฟะกลันนบิยูสโลลวลอะไรฮิวซัลัมท่านได้มีก่าว่าวาจะบัตจำเป็นจำเป็นอะไรอันนี้เคยเคยดิ้นไหมคดีนี้ซุมอัมารูบิอุครอจากนั้นก็มีอีกยานาซาหนึ่งผ่านมาฟาสนาวอะไรฮาชาร์รอพวกเขาก็สาบแช่งพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีฟาะกอันว่าจะบัด ท่านนบีก็กล่าวว่าวัจบาตจำเป็นอีกฟะก็ล่ะอมมารับนี่เขาตอบเราเดี๋ยวเราอันหูมาวาจบัตจำเป็นอะไรครับมาตอบถามท่านนบีว่าวัจบาตเนี่ยคือวาจบัตอะไรคือจำเป็นอะไรท่านนบีกล่าวว่ากอละฮาดะอัสไนตุมอะไรที่คอยรอฟะวาจบัตละไหุ่นจันนะยะนาซาแรกที่พวกเจ้าเสนอเสริญเขาในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะฟะวัจบาตอะไรหุนจันนะสวรรค์นั้นจำเป็นสำหรับเขาคือหมายความว่าเขาเนี่ยจะต้องได้รับสวรรค์ ราะว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นชาฮิตเป็นชาฮิดันให้กับเขาแล้วเป็นพยานให้กับเขาแล้วว่าเขาได้เป็นคนดีว่าและในตุ้มอละลัยชะรอและอีกยานาซาหนึ่งที่ผ่านมาในตอนที่สองเนี่ยพวกเจ้าสาบแช่งพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้กับเขาเนี่ยฟาวะยาบัตละหูอันนารอันนาร์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาเขาจำเป็นต้องเขา้าเข้านรกอันตุ้มชูฮาดาอุลรอพวกเจ้าเป็นพยานของอัลลอฮฺสุบานะฮฺูตาล ิลอาร์ดิในผืนแผ่นดินนี้ในในโลกนี้ลิตากูนูชูฮาดาลันนัสอันนี้คือผลผลจากการเป็นอุมมะวัสต่อเข้าใจไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอุมมะสายกลางที่เข้าแรกับทุกพวกอันนี้เป็นความหมายที่เข้าใจกับนเองแล้วก็เป็นตันบีสเป็นเป็นเนื้อหาที่เป็นการตีความที่ไม่ตรงกับการทับซสิทของบรรดาอุลมะอันนี้เราเราเราเห็นอย่างชัดเจนเลยที่ นักวิชาการเนี่ยได้อธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรามีเหตุและผลเหตุก็คืออุมมาอัลลอฮ์ทำให้อุมานี้เป็นอุมมาวัสตอเป็นอุมาที่อูดุนเป็นอุมาที่ขิยารเป็นอุมมาที่มุตมสซีกูนเป็นอุมาที่ยุติธรรมอุมาที่ดีที่สุดเป็นอุมาที่ยึดมั่นในกิตาบุตรและกระสุนนะอันนี้คือเหตุ ทั้ง3อย่างเห็นทั้ง3อย่างนี้นําพามาซึ่งผล3อย่างเช่นเดียวกัน1คืออะไร1คือพวกเขาจะเป็นพยายในให้กับบรรดารอซูลมนาอาบบีในวันเกียรมาสองพวกเขาจะเป็นพยานในเรื่องของอันอัคกามเป็นพยานในเรื่องของอัลิจมะสามคือพวกเขาจะเป็นพยานให้กับคนที่เป็นที่รู้กันดีว่าเขาได้เป็นคนดีอันนี้คือสามเหตุผลสามเหตุผลนะครับที่ได้จากการเป็นอุมมะวัสตอ ทีนี้ท่านเชคอัสซัลามอัชวะอีสเนี่ยก็ได้ถามว่าไกฟยากูนุนมารูวัสตตอคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นอุมมะวัสตาตอได้ยังไงพอจะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นที่กล่าวมาเนี่ยพอจะเดาได้ไหมว่าเชคจะบอกจะบอกว่าอย่างไงเชคตั้งคำถามว่าไกฟยากูนุนมารูวัสาตอคำตอบมันก็คือว่า การที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นอุมมะวาสตอได้เนี่ยก็ง่ายๆอัลมักกิสหรือว่าตัวแบ่งบรรทัดฐานของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นอุมมะวาสตอประชาชาติสายกลางเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกุฎาแล้วก็สุนนะแล้วก็ปฏิบัติตามคำคำสอนแช่ของท่านนาบีสุลตาร์สัลัมแล้วก็รัสปาหน้าหัวตาล้อันนี้คือมักกิสคือบรรทัดฐานซัมอันวัตออาตันซัมอันวัตออาตันเชื่อฟังแล้วก็ จะปฏิบัติตามนะครับท่านเชืออัลลามเนี่ยว่ายยจิบ,บุอตัตัสลิมและวาไลซาลาฮุคิยาร์จำเป็นที่มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจะต้องตัสลิมน้อมรับยอมรับวาไลซาลาฮุคิยาร์วาไลซาฮุคิยารอนเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเลยถูกบังคับผเผด็จการในอิสลามถูกบังคับให้ตามกุรอานแล้วก็สุนนะถ้าคุณไม่ถูกบังคับแล้วก็ ถ้าคุณไม่ยอมรับในการถ่มังครับในอันกรอานแล้วก็อัซุนนะ <c oughs> คุณตอบตัวเองว่าคุณจะเป็นอะไรคุณเป็นมุสลิมไหมเป็นมุมินไหมเป็นมุซินไหมหรือว่าเป็นมุนาฟิกคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับตรงนี้แล้วนักเชคอับดสลามเนี่ยก็ได้ยกอายะที่บอกว่าวามการะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิดากอดลลอฮุวะรอซูลุอัมรออัยะกูนูอัยะกูน่ละฮุมุล خ ย ا ر ا ตุมินอัมริฮิม ไม่บังควรแก่มุมินและมุมินะผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออีดากอตอรอเมื่อล l l a ์ทรงสั่งใช้สิ่งใดไอยากูนและฮุมุลคีรอล l l a ์สั่งใช้สิ่งใดไม่บังควรแก่วเขาจะต้องมีทางเลือกมินอัมริฮิมในคําสั่งใช้ของรัสปาห์นะฮต่าในในในทางเรื่องของพวกเขาหมายความว่าเมื่อเราสั่งใช้มาแล้วเนี่ยไรซะเลฮุมุลคีรอ ไม่มีทางเลือกต้องปฏิบัติตามเท่านั้นต้องปฏิบัติตามเท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันชอบแนวทางนี้ฉันก็เอาเราต้องสมานฉันเราต้องจัดซามุเราต้องนู่นต้องนี่กับทางอื่นๆที่ไม่ใช่ทางของสลามเนี่ยก็เอาหมดไม่ใช่อลัอลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ไาแล้วว่าเราร่วมกับใครไม่ได้ร่วมกับใครไม่ได้หมายถึงว่าร่วมในทางอักฤฤีดะร่วมในทางบทบัญญัติเนี่ยส่วนมุอามาลัดเรื่องการทําความดีกับเขาเรื่องการ หมูอาญาชะการเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็อยู่มนกันไปตามนั้นตามสมภาพที่ที่สถานเนี่ยอนุญาตในในด้านอักีด้าในด้านมันฮัสเนี่ยนะครับเราจะไปล้ำล้ำเส้นไม่ได้เราจะไปมอบอันมอวัดดะและอันมัฮับบบาะไม่ได้เราจะทําลายอันวะละอันบะระไม่ได้นะครับเพราะศัตรูของเราคือกุฟฟาร์ล้วก็อันมุนาฟิกศัตรูของเราก็คือศัตรูของใครของเราถ้าหากว่า เราประกาศแล้วอะศัตรูรของเราคือคนนี้คนนี้แต่เราก็ยังมัวร์ลเราก็ยังเป็นมิตรกับเขาอยู่เอาขอเขาทุกอย่างเนี่ยท่านคิดดูแล้วกันว่าท่านจะมีมั่นปายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นไกนเฟย์เ่ากุนุมารุวาสตตอคนหนึ่งเนี่ยเป็นอุม,มารวสัสตตอได้ยังไงก็คือการที่มุคอเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามอันคุรานนะครับ ยาจิบุตัสาสมทีนี้ผลสุดท้ายเนี่ยทำไมทำไมอัลลอฮ์ถึงทำไมอัลลอฮ์ถึงประทานอายหานี้ลงมาอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือว่าท่านนาบีเนี่ยหันไปทางกิบรัตหนึ่งก็คือไปยังไบตุนมักดิสแล้วเราก็ทรงสั่งใช้ให้อะไรครับหันมายัง อัลกะบะในทัพซีเนี่ยหากเราไปดูว่าทําไมถึงอัลลอฮ์ทรงบัญชาใช,าช้เช่นนี้เพื่ออิมติฮานันเพื่อเป็นการทดสอบว่าใครสัตว์จริงกับอัลลอฮ์สุภานาะหูวตาลาใครที่มีอิมานอย่างสมบูรณ์ใครที่เชื่อฟังใครใครที่น้อมรับใครที่ยอมตำานงต่ออัลล์สุภานาะหัวตาละ่ะซึ่งจากอา,านนี้เนี่ยบ่งชี้เลยว่าพวกยาฮูดแล้วก็พวกมนาฟิกเนี่ย ไม่ยอมจำนวนต่อรัฐสภานางโตาล่นะครับทำไมถึงไม่ยอมจำนวนเพราะว่าอาร์สั่งใช้ให้หันกิบลัดแค่สั่งใช้ให้หันกิบลัดเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วการทำคำการทำตามคำสั่งใช้ของรัฐสภานาตาราเนี่ยถือเป็นอิบาดะใช่เป็นอิบาฮ์ละอา์สั่งใช้แล้วคุณไม่ทำตามยังไงอะ่ะนั่นแหละตามนั้นเหตุผลก็คือว่าอาร์ เาต้องการที่จะรู้อะไรเาต้องการที่จะทําให้เราเนี่ยรู้อะไรว่กาดลิกานากุมอมตาวัตตตอลิตะกูนูชูฮาดานาสลิตะกูนูชูฮาดะะลันัสวยะคุนัลรอซูลุะัยคุมชชฮิดะวะมาจอันนกิบลัตัลทีกุนตอะลัยฮอิลล่าลีนอาลัมะเ่อาจะไดรอะบิรอซูลมิมไมยังกอลิบุอะลาอีบัยการที่อัลลอฮสั่ตาลาสั่งใช้ให้หันกิบลัตเนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบว่ารีน่าลัมะเพื่อท ใครกันเล่าที่ปฏิบัติตามท่านซูลัลเอาเราทรงสั่งใช้ให้ท่านให้ท่านนบีหันเราะจะดูว่าใครที่เชื่อฟังท่านนบีบ้างไมยัตเตอร์เบหศล์ใครมิมายังกอริบุอาลาอัติบายจากบรรดาหมู่ชนที่หันหลังให้กับจาบบรรดาหมู่ชนที่หันส้นเท้าไปทางอื่นแล้วหมายความว่าไม่ยอมหันกลับมาทางทิศกะบะเเราะจะดูอะไรครับดูอีหมั่นของพวกเขา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคือจริงๆเนี่ยอุลามะเขาก็โยงมาเรื่องเรื่องการเป็นอุมามะวัสตอตรงนี้เนี่ยขนาดว่าในยุคท่านอาบีเนี่ยการแบ่งคนเป็นมุนาฟิกการแบ่งคนเป็นมุมินเนี่ยแบ่งจากการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามใช่ไหมท่านลซูนเนี่ยยุคยุคนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งแช่งของล,ละซูนเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเป็นมุนาฟิก ถึงแม้ว่าป่าของเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นมุสลิมก็าตามอันนี้ผมไม่ได้ฮกกลมนะผมพูดผมพูดฮกกลมอาร์มทั่วไปพูดถึงพฤติกรรมทั่วไปนะครับอัลลอฮ่เนี่ยต้องการที่จะรู้ว่าใครกันบ้างที่เป็นมุนาฟิกใครกันบ้างที่ที่เชื่อฟังต่อรอเอ่อที่เชื่อฟังต่อรอซูลอะไรผมลืมแล้วผมจะพูดอะไรวะ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในอุมาห์นี้เนี่ยอ่ะผมนึกออกแล้วเอาล็อสั่งใช้ใช่ไหมให้หันกิบละหันให้ให้ให้ใหเปลี่ยนทิศกิบละคนที่หันทิศกิบละก็คือคนที่จะคนก็คือคนที่เชื่อฟังต่อรอซูนแล้วก็เชื่อฟังต่อรัสภานอุตตาลาเมื่อคุณเชื่อฟังคนก็เป็นอุมมาตาวัสตออุมมาตาวัสตอเมื่อคุณไม่เชื่อฟังเท่ากับว่าคุณไม่ใช่ อุมมะตวัสตอเพราะฉะนั้นในยุคนี้คุณอยากเป็นอุมมะวัสตอใช่ไหมคุณก็ต้องเชื่อฟังรอซูนเชื่อฟังอัลลอฮ์หากว่าคุณไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูนคุณก็ไม่ใช่อุมมะตวัสตอถึงแม้ว่าปากคุณจะพ่ำบอกพ่ำเรียกร้องความเป็นอุมมะตวัสตอเนี่ยแต่คุณยังเสียบารออ่ะเสียเรื่องวะลาบาระคุณยังเอาใจคนนู้นเอาใจคนนี้เอาใจหลักการอื่นนอกจาก การของลอสซาบานาวาตาลาเนี่ยถามว่ามันเป็นการเชื่อฟังต่อรอสซาบานาลอสซาบานาวตารายอย่างไงแล้วนำซ้ำเนี่ยคุณก็ไม่ใช่อุมมาตาวัสตอครับเพราะคุณไม่ได้มุตมะเซียกูนในเบนกิตาเบวสุนนะคุณก็ไม่ได้ยึดมั่นในกีตารเบกสุนนะเพราะฉะนั้นน่ยมันเป็นเพียงดาวา,ารียะเป็นการอ้างแบบเปลือกๆแล้วก็เป็นการต้นบีสเป็นการหลอกลวงนะครับเป็นการหลอกลวง ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอนุสติยะอย่างอย่างออยย่่าางงแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของท่านเชคอับดุลสาลามอัชวัย e อสสรุปนะครับของท่านเชคอับดุลสาลามเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านสรุปมา3ข้อจากบรรยายทั้งหมด20นาทีนะครับวัสฟูฮาดินอุมมะวัสฟันอิจมาลียานิยาะอุชชาร์ยะอุชชารีลายะลา ลาหูลูว่ะเวลาตะฟรีต่อคือจากอายาทั้งหมดเนี่ยที่ยกมานะครับในโซรันบาร์รอนเนี่ยได้ข้อสรุปมา3อย่างก็คือว่าอัลลรัสบาลนักตลาทรงพัฒนาคุณลักษณะอุมาห์นี้ว่าเป็นอุมาห์อะไรอุมมะตะวัสเตอวัสฟันอิจมารีเป็นการให้คุณลักษณะโดยรวมยะละเชอร์อีอัญญะรูตรงนี้มี2อ,อย่างคืออัญญะรูอันเกานี่กับยะลูอเชอร์อีคือทํา คือทําให้อุมาเนี้เป็นอุมมาวัสตอในเชิงบทบัญญัติบทบัญญัติมันถามว่าบทบัญญัติในการที่พวกเขาเนี่ยยึดมั่นในบทบัญญัติของรัชสภาหน้าหัวตาละโดยที่ลาหูรู้ว่าเวลาตัฟรีต่อโดยที่ไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่ย่อนยานก็คือต้องยึดมั่นในกิตาบการสุนนะสองก็คืออัสสรุลอินติซามีเลิลิวัสติยะยากูนูชูฮะดะฟิดุนยาวะลาคิอรอผลของการที่ยึดมั่นในอันวัสติยา ผลของการยึดมั่นในอันุวัติยะพอพูดว่าอันุวัติยะก็กลับไปหาสามข้หมายนั้นก็คืออูดูนทิยาสแล้วก็ม,มุตตะวัสสีกูลผลของการที่ยึดมั่นในอันุวัติยะตัวนี้ก็คือว่ายากูยกูนูนชัชฮีดันฟิดุนยาวันอาเคโารเราจะได้เป็นชาฮีเออ่เป็นชูฮัดะเป็นพยานในดุนยานี้แล้วก็ในวันอาเคโรสามอันนะฮะดันวัตส์และและยัตเตศิฟฮู أن هذا الوصف لا يتصف به المرء ل ا ذ ا غلبه و ا ه ل ا غلبه واهو ت ر ك ر ي ه و ا ن ت ز م م ر الله ز و ج هذا หรือว่าลักษณะนี้ลักษณะการเป็นอุมมะวัสตอตัวนี้เนี่ยลยุตละยุตจะุีจะไม่ถูกพรนณนหรือว่าจะไม่จะไม่ถูกสิฟัตจะไม่ถูกมอบคุณลักษณะนี้ให้กับอุมมะนี้หรือว่าให้กับคนคนหนึ่งนี้อิลอิดะอเบ ฮาวะฮูนอกจากว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาชนะฮาวะเอาชนะอารมณ์ของตัวเองให้ได้วอตตรกร็เราะยะฮูแล้วก็ละทิ้งทัศนะของเขาวันจะเสมาอัมรุลลอรอแล้วก็กลับไปยึดคําสั่งใช้ของลสาสเากันะวุตาละ,ละทิ้งให้หมดทัศนะของคุณเนี่ยที่ค้านกับกตตาบุรุษแล้วก็สุนทรละทิ้งให้หมดถ้าคุณละทิ้งแล้วเท่ากับว่าคุณนั้นเป็นอะไรอุมมะาจากวาสตอกลับไปยึดคําสั่งใช้กลับไปยึดวะฮีฮอนเลรอ เท่ากับว่าคุณเป็นอุมมะตาตะวัสตอหมายความว่าเป็นอุมมะตาตะอูดูเลนวะคิยารินเป็นอุมม่าที่ดีที่สุดเป็นอุมม่าที่ยุติธรรมที่สุดเป็นอุมม่าที่มุตมัสสีกูเป็นอุมมท่มมมมที่ยึดมั่นในกิตาบแลากกวสุนนะนะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าอัลวัสตียะอัลวัสตียะตารีฟอัลวัสตียะจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคําว่าอัลวัสตียะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นทางสายกลางหรือว่าหรือว่า เป็นหนทางที่เข้าได้กับทุกพวกเข้าได้กับทุกทุกแนวทางไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่มีคําตับซีดใดเลยที่ผมพูดอย่างนี้มันเป็นการอิจฉกไปไหมเนะี่ยเดี๋ยวเขาไปหามาเจอตายเลยนะเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมค้นคว้ามาจะพบว่าไม่ยังไม่มีอุลมามะท่านใดที่ให้ความหมายว่าอุลมามะในหนทางแห่งสุนนานะให้ความหมายว่าอัตตาาม อัตวัสุตหมายถึงอัตสามมะตัตสาโมะคืออะไรการให้อภัยกันการผ่อนปลนการหย่นหยวนอัตวัสุดไออัตสาโมะยังยังไม่เคยเจอเพราะท่านนามีบอกเองวสตาตอมมาถึงอัดลันคือยุติธรรมคุณจะตับซีดยังไงก็แล้วแต่คุณแต่ท่านอนามีบอกว่าอัเดลันผมก็เอาผมเอานาบีอ่ะผมไม่เอาคุณแล้วกันใช่บปะ อัตวัสสุตมาถึงอัตจสามัออันนี้เป็นคำอธิบายที่ผิดซึ่งท่านเชคฟาซาเนี่ยได้ตําหนิตรงนี้อย่างมากนะครับในการในการโมฆะตลอ์อธาธาของท่านในการพูดของท่านเนี่ยนะครับที่ท่านให้นันซีฮัดกับนักศึกษาในมหาลัยเนี่ยีน่นในหนังสือของท่านเชคฟาซาเนี่ยที่ชื่อว่าอัลวอสติยะตุฟินอิสลามเนี่ยท่านเชคฟาซาเนี่ยได้บอกว่า อันเยาวมุอันนี้ผมยังไม่ได้เจอนะอันเยาวมุนนัสมาอกะซีรอนอัตตะามะอัตตะามะหะเราเนี่ยได้ยินกันอย่างมากเลยกับคําว่าอัตตะาโมะก็คือการหย่นหยวนการผ่อนปลนการอยู่ด้วยกันการอภัยกันวัลฮัสสุอัลตะตาโมะหะแล้วก็พยายามไม่จะเรียกร้องเอาจริงเอาจังการสนับสนุนให้มีการตะตาโมะกันอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงกันนักเลยตะตาโมะผ่อนปลนกันบ้าง เราก็เข้ากับเราก็เข้าได้กับคนอื่นนะซามวุวผ่อนบนผ่อนบน,นวัตเตอร์กีฟิตรซามวุวฟา,าฮาดาฟีอิจมารุนการอ้างเช่นนี้เนี่ยฟีอิจมานเป็นคําอ้างที่อิจมานกว้างๆลอยๆไม่ยังไม่งลงรายละเอียดวัตเตอร์ซามุฮูอิิงกานายะนี้อันนั่นกะตาตาซามัฮูฟีฮอกูกิกะบิอันจ่าฟวัวะอัมมันโดลามะกะวัตุฮ์ซินะอิลามันอาซากะอิไลมันอาซามันอาซามันอาซาอิไลกะ คำว่าอัตาสาโมหากว่าหมายถึงท่านเนี่ยอภัยผ่อนปลนกับผ่อนปลนในเรื่องฟีฮกูกิกะในเรื่องของสิทธิของท่านสิทธิของท่านฮอกูของท่าน,นหากใครมาละเมิดกับเราเนี่ยมาด่าทอเรามานินทาเรามาใส่ร้ายเรามา,มาะอะไรก็ตามแต่ที่เป็น,ปนการละเมิดเราเนี่ยการตาซาโมตัวนี้นนเนี่ยบบอันตะฟุวะอัมมันตอรมามกะคนในการที่ท่านเนี่ยอภัยให้กับคนที่มาดวเหลยมท่าน ฟาฮูดต์ตาซามุฮออันมหมูดวันมัตตุบตรงนี้เนี่ยคือการตัดสามุฮที่น่าชมเชยอันมัมดัววันมัตตุลูบและน่าแบบเป็นสิ่งที่ยุคเอ่อเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องให้ตัดสามุฮให้เหยียบยกันซึ่งกันและกันในฮุกุกสิทธิของของของเราเนี่ยนะครับอัมมาอันตะตัดามะฮะฟีชัยอินมินฮุกุกิลลา์ฟะฮาดาลายะยูซส่วนการตะซามุฮการผ่อนปลนในเรื่องของฮุกุกุลลอฮ์ สิทธิของลอสบานวตาราเนี่ยฟาฮาดาลาจะยุ่ไม่อนุญาตเพราะสิทธิของล้อเราจะไปผ่อนปลนได้ยังไงล่ะเราไม่ใช่ล้อเราเป็นบารของลอออลสั่งใช้อย่างไงเราก็ทําไปตามนั้นเราเชื่อไปตามนั้นใช่ไหมฮะออลสั่งใช้มางี้เราบอกเอ้ยอย่ายาเลยแต่สามองคกันไว้ทั้งท้งที่นั่นเป็นสิทธิของล้อออลบอกอย่าทำเชริกอย่าทาบิดาเราบอกเอ้ยอย่าไปว่ากันอย่าว่ากันพี่น้องกันทั้งนั้นพี่น้องอะไรครับคุณละเมิด หกกูกุนเรอคุณละเมิดสิทธิของเหรอใช่ป่ะคุณจะไปคุณจะไปคุณจะไปอภัยคุณแทนคนอื่นได้ยังไงอะไรนะบางนี้มูฮิบกับอีกคนนึงผมมาคนที่สามผมว่าเอออภัยเพื่อดีเขาได้บอกแล้วคุณยุ่งอะไรเขาไม่ได้ละเมิดคุณนี่เขาละเมิดผมใช่ป่ะก็มันสิทธิของคุณเออก็คือมันสิทธิของคุณกับกับเขา ผมไม่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าให้ให้แต่ให้แต่สามุไม่มีสิทธิ์เพราะมีสิทธิ์ที่ของเหรอวันนบีอุสซาลลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมกาเนายู่ดีวยะตะกัลลมุฟีฮักกีฮิวกานายะฟูวยะสมัชถ้านนบีอุสซลาลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเนี่ยถูกอะไรถูกทำร้ายถูกทำร้ายแล้วก็ถูกละเมิดถูกด่าทอในฮักของท่านถูกด่าทอในฮักของท่านวยะฟูวยะสมัช วกานายะวกานายะฟูเวสมาแต่ท่านนาบีก็อภัยโทษไม่ใช่ท่านนาบีก็อภัยให้ท่านนาบีก็ผ่อนปลนให้ก็จะสามโม่ให้ลากินอีดันจะฮักกฮุรูมาตินละฟะอินนะฮูยักกรอบดินละอัจจะวะจนหาแต่ถ้าหากว่าละเมิดฮุรูมาตินละขอบเขตหว่วงห้ามของรัชสภาหน้าหูตาลานั้นฟะอินนะฮูยักกรอบดินละท่านนาบีจะโกรธเพื่อรัชสภาหน้าหูตาลละเวลาจะจะโมฮูฟีชัยมินดาริก านในบ,บีก็จะไม่ผ่อนปลนในเรื่องของฮุกูกุกุลลอแต่อย่างใดหรอันนัตาซามมหาลายกูนูฟีฮุกูกินละเพราะว่าการตาซามหนั้นการผ่อนปลนนั้นจะไม่เกิดขึ้นในฮุกูกินละในกรรมสิทธออิทธ์ของอลัลลอฮ์ในเซตีของอัลลอฮ์สภาหนะฮูตาลาว่าอินนัมายากรูตตาซามคูฟีฮุกูกินมัคลุกแต่การตาซามหนั้นจะเกิดขึ้นในฮักของมัคลุกในเซธิของสิ่งถูกสร้างเราจะต้องให้อภัยในในการที่เราเถูกระมิด กะซีรุมมิ่งหูมันอันอายอยู่รีดูน่ะอยู่รีดูมิ่งกะอันละแต่ซาแต่แตซามาหูฟีโคกูกินกะว่าแต่แตซาเม่าฟีโคกูกินละพระเจ้าซาเนี่ยพูดได้เห็นภาพวันนี้เนี่ยหากเราถูกละเมิดไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องมรดกเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราถูกละเมิดคนรอบข้างเราจะบอกว่าอย่าปล่อยให้มันเอาไปอย่าปล่อยให้มันทําร้ายเราอย่าปล่อยให้มัน เราเมเราเราต้องเอาคืนใช่ไหมวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินคนพูดอย่างนี้กับเราให้ทวงสิทธิของเราคืนแต่กลับกันสิทธิกับอัลลอฮ์ใช่ไหมว่าอันตะตามาห้าฟีคกูกินละแต่พวกเจ้ากลับมาเรียกร้องให้ตะซามื่อในฮูกูของอัลลอฮ์คือคุณเห็นฮูกูของคุณเนี่ยดีกว่าสําคัญกว่าฮกูของอัลลอฮ์สบานะหูวะตาละคุณรักตัวคุณเองมากกว่าอัลลอฮ์ Allah. ใช่ปะวันนี้นะคุณเรียกร้องอัตดาซามอจนกระทั่งว่าเลยเถิดโหดูดของร้องสภานของตาลาที่วางไว้เนี่ยคุณไม่ละอายใจบ้างหรือนะครับวาดาคิลาฟุนวาวาดาคิลาฟุมาอัมรับิฮิอัลลอฮฺเจลลัลลอฮฺฟะฮุกุกุลลอฮ์ละยุตซามะฮุอันชัยอินมินฮะมะอาฮัดกาินันมันกานะลรอันดาลิกะมิันมินมันมุดาฮะนะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นข้อเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อัลลอฮฺสบฮานะฮูตาลาได้ทรง สั่งใช้และท่านเชฟฟารซันเนี่ยก็ยกขะดีษ์หนึ่งมานะครับที่บอกว่ามันอินมานินตากมซสริดอลลอฮ์บิสะขิตนัสรดิลลอฮ์อันหัวอาร์ดะอันหัวนัสว่ามานอินตากมซสริดอลลอฮ์ริดอนนัสบิสะขิตละสะขิดลลอฮ์อะลัยฮิวัสคขาตอบอะฮินนัสใครก็ตามคืออนนี้ก่อนตอซามุเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อให้คนไม่เกลียดเรา ผ่อนปลนให้คนชอบเราให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้ใช่ไหมเราผ่อนปลนให้คนเนี่ยให้มาคลุกยินดียินยินรักกับเราแต่ว่าเรากลับไม่สนใจไม่ยินดียินร้ายกับรสัสเซยนาหัวตาลาว่าเราจะทรงมองเราอย่างไรเราจะทรงกดเกี่ยวกับเราอย่างไงท่านอามีเนี่ยบอกว่าชัดเจนมากใครก็ตามที่สแสวงหารอดดลล้อความพอใจของรสัสเซียนาหัวตาลาโดยการที่มนุษย์นั้นกดเกี่ยวไม่พอใจเขาเนี่ย เริยัลลอันฮุอเลอจะพอใจเขาว่าอัลลอฮอันฮุอันนัสอเลอก็จะทําให้คนรอบข้างเขาเนี่ยพอใจเขาด้วยว่ามานินจะมัสะอะเลดอนนัสใครก็ตามที่สแสวงหาความพอใจจากผู้คนโดยการตะซามมฮวเนี่ยโดยการผ่อนปลนโฮกุของอเลอเนี่ยนะบิสะเตินละโดยที่อเลอเนี่ยกดกิ้วเขาซักซักไอต้นอเลออะไรอเลอก็จะทรงกดกิ้วเขาแล้วก็ทําให้ผู้คนนั้น ไม่ชอบเขากดกิ้วเขาด้วยเช่นกันอันนี้คือผลของการที่เราเนี่ยไปแต่สามั่นไปผ่อนปลนในเรื่องของฮุกูของลอสซาบาหนาหัวตาลาฟาลายะตานาซุนมุสลิมุอันชัยอินมินฮุกูกิลลาฮิเัลลัวะเัลลัวะละฮัตตายุกอนฮารามินัตาซามั่นมุสลิมคนหนึ่งอย่า,ยาได้ผ่อนปลนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากฮุกูของลอสซาบาหนาหัวตาลาฮัตตายุกอุลฮัตตายุกอลละฮารามินัตาซามั่นเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไร ให้ให้ได้ชื่อว่าตะสามูผ่อนปลนอยู่ด้วยกันได้อย่าทําเช่นนั้นอย่าพยายามเช่นนั้นลิยาลิกะชะรออัลลอฮุอันจิฮัดะฟิซาบิลฮิวชะรออัลอัมรบินมารูฟันวันนะฮอะนินมุงกัรวะชะรออัลฮุดูดะอัลจาราอิมิวะลัมยะมุรบิดตาฮมิะซามุให้ฟีฮะด้วยเหตุนี้อัลลสบานะฮกอุตะลาได้ทรงบัญญัติการจิฮัดในหนทางของในหนทางของพระองค์แล้วก็ได้แล้วก็ได้วางบัญญัติการสั่งใช้ในความดีแล้วก็ ห้ามปามคําชั่วถามว่าการห้ามปามคําชั่วการสั่งใช้ความดีเนี่ยมันก็ขัดกับแตซามวัวแล้วเราจะไปเราจะไปเราจะไปตตซามวัวได้ยงไงในเมื่อเราอิงกา์ดมุงกัดอยู่แตซามวัวคือต้องเพิกเฉยอะก็คืออย่าไปว่าเขาเขาทำอะไรก็ผนบลนเข้าไปไม่ได้มันมันมันขัดกันมันขัดกับกอยด้าข้อนี้อันอามรุบินมารูฟวันน้าโยนในมุงกัสเนี่ยไม่ได้ว่าชาราลโคดูด์อะอัลเนจอรอโยมีแล้วก็บทบัญญัติแล้วก็วางบดบัญญัติอันโคดูด กฎหมายอัลลอจะ,อะรายนคนคนที่ละเมิดในเรื่องของอ,อ,อันยินายะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําศีนาการฆ่าคนต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าฆ่าคนแล้วระ,ร,ะระบอาจะซาโมวไหมไรไหมก็ไม่ได้มันก็ต้องอมันก็ต้องเอกกรามจนขอดูดเราต้องรักษาไว้ซึ่งขอดูดเวลามยะมุดบิตาซาโมวฟีฮาอัลอลอฮ์ไม่ได้ทรงสั่งใช้ให้ผ่อนให้ผ่อนปลนใน,ในเรื่องนี้อัลลอฮ์ตาลาผ่อนปลนเรื่องการสั่งใช้ความดีห้ามบ่าวห้ามเชื่อหรือเปล่าเปล่า ไม่ใช่หากว่าจะความชั่วเราก็ต้องห้ามปามสั่งใช้วความดีทั้งสองอย่างนี้มันต้องอยู่คู่กันแล้วด้านเชฟซาตันเนี่ยก็ได้ยกขะดีบทหนึ่งมานะครับที่บอกว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าอินนามะอะละกัลเลดีนะมังกอบละกุมอันนะฮุมการูอิดาซารอกอฟีฮิมอัชชารีฟูตารอกูฮูเวิดาซารอกอฟีฮิบุดดอญิฟูอัลกอมูอะไลฮินฮัดข้อดีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของอัต,ตานาซุนหรือว่าอัต,ตาสาโมะ การผ่อนปลนการไม่ดำรงไว้ซึ่งหอดูดของเราท่านในมีเนี่ยบอกว่าคนยุคก,ก่อนพวกเจ้าเนี่ยอ้าหลักพินามาแล้วเพราะอะไรอันน่าุมอีดาอันน่ฮอมการูอีดาซาลกอฟิหิมอัชรีฟเมื่ออัชชารีฟอัชชารีฟตัวน,นี้แปลว่าอะไรคนมีเกียรติคนมีวงตระกูลคนมีหน้ามีตาในสังคมคนที่มียุทธาบรรดาศักดิ์ทาในบ้านเราตอนนี้คือคนที่เป็น รัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีมีพวกเป็นพ้องเนี่ยอีดาซาร์ก,ก็เมื่อเขาขามโมยขมโมยนี่คือผิดโหดุแล้วใช่ไหมต้องตัดมือใช่ไหมเจ้ารอ,อกกูพวกเขากลับทิ้งทิ้งเพราะว่าอะไรเอยเขาคอนใหญ่คนโตเขาเป็นชารีฟเขาเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีเกียรติอันสูงสักทิ้งเข้าไปเหอะไมไ่หรอกอไปยุ่งเขาเลยแต่ทามุ่ไปแต่เขาขามโมยนะ เวเดซารก็ฟีหิมอัลดอิฟและเมื่ออัลดอิฟคนอ่อนแอนคนไม่มีอะไรเลยคนปกติแบบเราเนี่ยขโมยเนี่ยกับขึงขังขึ้นมานั้นอากอมูออะไรที่หัดกับเอาฮัดมาใช้เอากฎหมายในเรื่องของการขโมยมาใช้ขโมยต้องตัดมือนะมันเป็นการดับเบิลสแตนดานสองมาตรฐานชัดๆเลยคนคนอะไร คนมีเกียรติในสังคมขโมยไม่ทําอะไรเหมือนเหมือนที่บางกลุ่มเนี่ยพวกพ้องตัวเองทําอะไรก็ก็อะไรปิดหูตาบอดหูหนวกไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่กับคนอื่นเนี่ยทําก็ทำแหละเขาก็ผิดแหละเขาบอกก,ก็ยอมรับก็ผิดแหละพอเช่นนี้เนี่ยก็ออกมากันโหวกวนมากระทืบซะเละแต่กับพวกตัวเองเนี่ยไม่ทําอะไรเลยมาเบาไว้เราตักเตือนแล้วในกลุ่ม เราเตือนแล้วในวงในเราตักเตือนแล้วในแชทลับเราตักเตือนแล้วแต่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พวกตัวเองโอ้โหเล่นซยับเลยแต่กับพวกตัวเองเนี่ยอันนี้แหละผมไม่ได้บอกว่าเขา้าเขาา้าฮาริตนี่นะผมบอกว่าซีฟัตเหมือนคล้ายๆกันหรือเปล่าพวกตัวเองกลับไม่อะไรแต่ว่าคนอื่นเนี่ยยับก็เหมือนกันคนมีเกียรติพวกนี้เนี่ยขโมยแต่ก็ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่ไม่อะไรครับไม่ ไม่ไม่ตัดมือไม่เอากอมุลหัดแต่ว่าคนอ่อนแอคนที่ hay, ไม่มีเงินทองไม่มีสักไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเนี่ยขโมยก็ตัดมือเลยท่านนบีบอกว่าซุมมกอลละซลลาลิฮิวซัลลัมัยมุลลอลาอันนาฟาติมาตาบินตะมุฮัมมัดินซารกัตละกอตละกอตตอตัวใด้ฮะท่านนีบอกว่าสาบานตอลรอหากว่าฟาติมาบินตะมุฮัมมัดลูกสาวของมุฮัมมัดคนนี้เนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีเป็นคนที่มีเกียรติ หากว่าลูกสาวของฉันเองเนี่ยลูกสาวของฉันเองสระกอตขโมยเนี่ยฉันก็จะตัดมือล่ากอดโตะตุลามให้ลามอัตเตกิดแล้วกอตะตุฉันจะตัดมือนางอย่างแน่นอนด้วยกับตัวของฉันเองอันนี้คือความสแตนดาดของท่านนบีความสแตนดาดความที่ท่านนบีเนี่ยคงไว้ซึ่งหกกุลงหรอสแตนดาดไม่เลือกปฏิบัติกับหมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใด ันนี้คือแนวทางของท่านอบีคือความไม่ดับเบื้องมาตรฐานคนที่อ้างตัวเป็นซาลฟีเนี่ยจะต้องยึดแนวทางของท่านอบีแบบนี้เอาไว้คือการยึดสแตนดาร์ดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ดับเบื้องมาตรฐานเลือกปฏิบัติกับก,บกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับใช่ปะคุณบอกคุณเป็นซาลฟีแต่คุณไม่คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าท่านอบีเป็นอย่างนี้นะฟาลาตุซามฟาลาตุซาหมีฟีฮูดูริลละ วะฮุกูกิลลัลละจัลลัลละฟัตตซามูฮฺอันมัตลูบฮุตซามูฮฟีมาบัยนันนาสฟีฮุกูกิฮิมฮุมวะกะมาซากัรนาดังนั้นจะไม่มีการตะซามพฮกันในเรื่องของโหดูดของอัลลเาะห์แล้วก็สิทธิของอัฐสภาหนะฮูวะตะอาลาฟัตตซามูฮฺอันมัตลูบแต่ว่าอัตตซามูฮหรือว่าการผ่อนปลน,นที่มัตลูบนั้นหรือว่าที่สมควรที่จะเป็นนั้นคือการให้ภัยกันในเรื่องการขัดแย้งกันร,ระหว่างผู้คนการต่เอเล่มกันนะครับนี่คืออัตตซามฮ ีนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าฟิกเอรต้นวัตถุยานยหรือว่าแนวคิดอนุสติยาเนี่ยมันเป็นฟิกเอรห์หรือว่าแนวคิดหลักตัวแม่ฟิกเอร์แม่ที่มันนําพามาซึ่งแนวคิดที่หลงผิดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตะกริบุญอัรยานวัตุนอัรยานหรือว่าไบาตุนอิบรอฮิเมียคือการรวมศาส,สนามันมาจากวัตถุยาก่อนทั้งนั้นแหละคือวัตถุยานเนี่ยคือ คือช่องทางแรกชายตอนออช่องทางแรกของชายตอนที่เปิดประตูนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราเข้าได้กับพวกพวกเพราะว่าอสลามนั้นสายกลางเราไม่ได้เราไม่ได้สุดตรงเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองสองพวกเอ่อพวกที่สุดตรงแล้วก็พวกที่หย่อนยานทางเชฟฟอร์ซันบอกนะครับ พวกที่สุดตรงแล้วก็พวกที่ย่อนยานทาษฎีคปรนธานเนี่ยบอกว่าเราอย่าได้เป็นพวกที่สุดตรงและอยากได้เป็นพวกที่ย่อนยานเราต้องอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งตรงกลางตรงนี้คือยึดมั่นในกิตารแล้วก็ซุนนะใช่ไหมแล้วก็กลับไปหาความหมายแรกสุดตรงก็คือสุดตรงเช่นพวกคาาวาริสเนี่ยสุดตรงตักเฟสคนไปทั่วแล้วว่าหลงทางอย่างเช่นพวกอชัยรอพวกยามียะพวกมตุตซิระต่างๆ หรือว,ว่าพวกหย่อนยานก็คือพวกอัลลิเบอร์รียพวกพวกที่โหยหาในเสรีเสรีภาพหย่อนยานในเรื่องของอกฎหมายของราาัสบาร์นาหูวตาลาท่านเชฟฟาซาเนี่ยได้ยกตัวอย่างคําว่าอัจริามมหะมาหรือว่าการผ่อนปลนในชาริอัลแน่นอนว่าท่านเานชฟฟซาเนี่ยบอกว่า ท่านเชฟฟอซานเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะพยายามที่จะปฏิเสธว่าพยายามที่จะปฏิเสธว่าการตาซามอเนี่ยไม่มีในบทบัญญัติของอิสลามนะครับท่านเชฟฟอซานเนี่ยบอกว่าน้มอัดดีนุซัมฮคุนดีนั้นศาส,สนานี้คือศาสนาแห่งการผ่อนปลน ซ้มเคนอะไรผ่อนปลนในเรื่องเลยฟีตัชรีอาติฮีในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆของพระอ,องค์รัสสบานะฮูว่าตาลาวาไรซาซัมพันฟีอันนากาจัตรุก,กูฮูเอาจัตรุกะชัยอันมินฮูแต่ไม่ใช่การผ่อนปลนในการที่ท่านเนี่ยละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบทบัญญัติของรัสสบานะฮูว่าตาลาอ่เราเรามาดูว่าอัตตาซามกคืออะไรอัตตาซามกในชริอะร์ของท่านเอ่อของรัสสบานะฮูตาลาคืออะไร สำุณฟีตเชีอษฐาให้ทุกอินนั่ลจาลลาชารลนะอัลสนะชระอีะวกมลาฮวลมจจอันฟีฮฮารนอไลนะชารัลรุแะชารลน سفر การผ่อนปลนตรงนี้เน yep ี่ยคือการผ่อนปลนในเรื่องบทบัญญัติต่างๆโดยที่รัศดาอัตาลานั้นทรงประทานบทบัญญัติที่อัลสันวอักมัลดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด และไม่ได้ทำให้บทบัญญัตินี้นั้นเป็นฮารอจาอะไรนะไม่ได้ทำให้มันเป็นที่ลำบากกับเราลายูกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอา่ะเราไม่ได้ทรงบังคับเราในสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเราใช่ไหมครับวะชารออาและวนะและอละัออลลอฮ์ทรงบัญญัติอัลลุกซอในวิชาฟิกเนี่ยหรือว่าซุนนะฟิกเนี่ยมีเรื่องอัลลุกซออยู่หรือว่าข้อผ่อนปลนอันนี้แหละคือตะซามวะในชะรีอะห์ของอัลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชารออาลนาอ้นะอัล อรุคณคไอ้นทานจะในตอนที่มีความจําเป็นเช่นการกินหมูเนี่ยอย่างที่รู้กันเนี่ยตอนเด็กหาว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยหมูก็เป็นที่อนุญาตเนี่ยแต่ลาโมในชรีอะร์ของของอัสภานาหัวตาลว่าชะรออแล้นะอันอิฟตอร์ฟีรอมอดอนฟิสซัฟฟร์และอัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้มีการสามารถแก้บวตได้ในตอนในในเดินในเดือนในเดือนรอมอดอนหากว่าเรานั้นเดินทางเป็นรุกซ้อให้กับเรา วาลินมาโรดีอัลเลเดียสต์เดอไอเนอิฟตอร์และคนป่วยที่จำเป็นที่จะต้องแก้และสินอดบิชอเรตินอันนุกดิยาหูมินไอยามินอุคอร์วาลายสกุตุอันนาโดยที่ให้เขาเนี่ยคนป่วยเนี่ยใช้ในวันอื่นโดยที่วาย,ยิบนั้นไม่ได้ตกไปจากเราวาชาร์อลานากัสรัสตอลาติอารูบะอียาอิลารรกอาเตนิฟิสซาฟัตแล้วก็การที่พระองค์นั้นทรงผ่อนปลนกับเราให้ละหมาดสองลักกัสในตอนเดินทางหากว่าการละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่มีเสียลักกัส หะาฮิสฮู่ละวรุคอชตอียะนี่คือความง่ายดายและข้อผ่อนปนในศาสนาอัมมารุคอสอัล,ลอยูริดฮะกะซีรุมมินัฮานอาวินมุกรีนะอันยฟ้มะอนะฮะอันนัะตัรุะอวามอันนากะตัรุกะอาวอา,า,า,อาวมิโนลัลลอฮิวะนะวนาวฮิฮุวะวาวาตับฮวะวะชะชาอรุคอสหรือว่าข้อผ่อนปนที่ศาสนาผ่อนปนนั้นคืออย่างที่บอกไปก็คือเช่นการ ย่อละหมาดการละสินอดในเดือนละมดอนสำคนที่มีคำจำเป็นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ข้อผลนปนที่พวกยูฮานพวกโง่เขาในวันนี้อันเยามาเรียกร้องเรียกร้องคือ,อไรอันนั่นก็จะรู้ก็อาวามินอัลลอฮ์คือการที่ท่านละทิ้งคำสั่งใช้หอลล์และละทิ้งคำสั่งห้ามหอลล์ว่าตจัเบห์ฮาวาก็วะชะฮาวะที่กะแล้วก็ไปตามอารมณ์ ไฟต่ำชวาวัตของเจ้าเอาตูจาริอันนัสลิอัลลายักตอบูวะฮาดามิมมายูนาดีบิฮิอันยอมวะฮุวะวะฮุววมาย่าชีบุอัตนับบูหรือว่าไปตามคู่คนต่างๆในวันนี้ตามสังคมลิอัลลายักตอบูเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยกดจิ้วไม่ให้เขาเนี่ยไม่พอใจให้เขาเนี่ยพอใจเราโดยการตานาซุนลดทอนชรีอะห์อัลเลาะห์วะฮาดามิมมายูนาดีบิฮิอันยอม อันนี้เนี่ยคืออัตตาามที่ปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันในวันนี้น,นี่คือคําว่าอนุสติยะที่เขาเรียกร้องกันในวันนี้อวหัวมิมมายาจิบุอัตนาบุละมันคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องตักเตือนแล้วก็เตือนอนุสติการให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนุสติยะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การผ่อนปลนในโฮกุกของลาสุบหาหนะหัวตาละนะหนุนัสนามะอันมุตชัดดีดินวัลสนามมอันมุตซาฮิลินอ วลัสนามาอันมุตสาฮิลินวอินนามะนัชนาวอินนามะนัชนูมาอันมุตวาสิตีนมาอัลซีรอตอัลมุสตะคิมเราไม่ได้อยู่กับพวกที่มุตชัดดิดคนที่มุตชัดดิดคืออนะไรคนที่สุดตรงรุนแรงวลัสนามาอัลมุตสาฮิลินแต่ว่าคนที่หย่อนยานวอินนามะนะชนนูมาอันมุตวาสิตีนมาอัลซีรอตอัลมุสตะคิมแต่ว่าเราอยู่กับบุคคลที่อันมุตวาสตีด,ดคนที่อยู่ตรงกลางมาอัลซีรอตอัลมุสตะคิมซีรอตมุสตาคิมคืออนะไร อันกุรอานอสุนนะแล้วก็การเชื่อฟังในคําสั่งใช้ของลอสซาบ้านะฮัวตาลาว่าเดาตอรีกุนาวะมันฮะจูนาว่าเดามาน้ตาดารุ้สุฮูวะนัารู้สุหูฟีมะดาริสินาวะจามิอาตินาวะามาซาจินาอันนี้แหละคือแนวทางของเราตอรีกุนาวะมันฮะจูนาที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ในโรงเรียนของเราในมัสยิดของเราในมหลาลัยของเรา นตาดาดิสุตอรีกอลวัสติยะติฟีกุลิอัมดินมิอุมูรดินเราเรียนแนวทางอันวัสติยะในทุกๆเรื่องของศาสนาวะหะไลซะมะยานิบิตาชดุดวัลมะชกกอัชชะดีดะวะไลซะมะยานิบิตะซาหุลวัตติยะวัลไมยุะเราจะไม่อยู่ในหนทางหรือว่าแนวทางของพวกที่ตาชดุดรุนแรงหรือว่าพวกที่ย่อนยานเพราะฉะนั้น เราจะต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับบาลานซ์ Balance ให้ดีว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางไม่ย่อนยานแล้วก็ไม่สุดตรงอันนี้คือภาพรวมของหนังสือของท่านเชคซาดันฟาวซานนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งก่อนจะจบของออจบหนังสือของท่านเชคฟาวซานเนี่ยท่านเชคเนี่ยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอายการที่อัลวัตยะที่ถูกอธิบายโดยโดยผิดผ,ดผดเนี่ยนะ มันจะนําพามาซึ่งตะตีุชชฉริอะพังชฉริอะทั้งหมดชฉริอะบทบัญญัติของรัฐสภาในโฮตนทั้งหมดนั้นจะถูกพังทลายถูกพังทลายแล้วก็ทุกวันนี้ก็เห็นนะนะครับผู้คนผู้หญิงออกมาเนี่ย,น,น,ยนุ่มน้อยหงน้อ่อนุ่งน้อยหมน้อยเรียกร้องกันว่าแต่ทรามว่าผผ่อนปนไปผู้หญิงก็ไม่ต้องอะไรมากนะแต่งสวยนะครับออกจากบ้านอย่างเงี้ย นะครับสุดท้ายเนี่ยผลของมันมันจะออกมารูปนี้อันนี้คือ,อ,อภาพรวมของหนังสือของท่านเชคซาดาอันฟอร์ซานอันนี้ก็เป็นเ,เนื้อหาโดยภาพรวมของหนังสือของท่านเชคซาดาอันฟอร์ซานนะครับที่ชื่อว่าอัลวาสติยาฟินิสอิสลามครับก็เดี๋ยวนชั้เนาะหนังสือเล่มนี้กำลังอยู่ใน,ใน,ในการตรวจทานนะครับของเพจมนาดิยาหรือว่ามัสซาซ่าม,มนาดิยานะครับก็จะตามกันได้นะครับ ถ้าจะได้ออกมาให้พี่น้องได้อ่าน,นกันนะครับอหนังสือเล่มสุดท้ายซุครูฟันนกอลหนังสือเอ่อหนังสือเล่มสุดท้ายก็คือซุครูฟันนกอลของท่านเชคอับดุลาอนันอูัยรีแล้วก็ฟาฮัดอันอัจลานนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับเป็นเป็นหนังสือที่รวบรวมมสอาสมัยใหม่แล้วก็มานั่งถกกันว่าเหตุ เหตุผลผลลัพธ์แล้วก็วิธีแก้ไขเนะี่ยมันคืออะไรแล้วก็เป็นการตอบโต้วิพากวิพากว,ว,ว,วิจารณแนวคิดร่มสมัยเนี่ยนะครับได้ได้ดีมากอย่างเช่นอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าหัวข้อที่บอกว่าทําไมทําไมประเทศกุฟฟาร์ดเยสมมฮลานาะอนุญ,ญาตให้เราสร้างมัสยิดได้แต่ทําไมประเทศเราทําไมเราไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ ให้เขาสร้างกานีซะสร้างบวชสร้างวัดได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับชาวเราอาจจะได้มาพูดกันแล้วก็เรื่องอดีนุตอดีนุดดนดดนดดนมุตอาอลมุตอาอ,ดดอาิชศาส,สนาน,นั้นคือการอยู่ร่วมกันนี่คือเป็นคำเป็นฟิกโร,รเป็นแนวคิดต่างๆที่มันเกี่ยวพันกับอัลลิเบร์ลิยาซะส่วนใหญ่นะครับที่ที่เป็นแนวคิดที่แพร่หลายกันในสังคมตอนนี้ หนึ่งนั้นก็คือหนึ่งนั้นก็คือเรื่องที่เราพูด,พดกันวันนี้หัวข้อเนี่ยชื่อหัวข้อว่าอันอิสลามอัลวาสตีอัลมุอตดิลอิสลามเนี่ยคือทางสายกลางอันมุอตดิลมุอตดิลก็คือตรงๆอไม่ได้เฉยยไปไหนนะครับอฮ้ มมเตะดินนะครับไม่ไม่ไม่เฉยเฉยไปไหนนะครับทีนี้ท่านเชคทั้งสองเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบทความนี้เนี่ยใครเป็นคนเขียนไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเชคอับดุลอันุญัจรีหรือว่าฟาฮัดอันอัจรานเขียนนะครับเพราะว่าในมกอริมา์เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้แจกแจงมาว่าใครเป็นคนเขียนบทความไหนนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยประพันธ์ทั้งสองท่านท่านเชคเนี่ยทั้งสองท่านนะครับได้ ที่ผมพูดเปก็กว้างๆแล้วกันนะไม่รู้ว่าใครเขียนเหมือนกันบทความนี้ห <c oughs> นังสือเล่มนี้เนี่ยได้สรุปออกมาอย่างน่าสนใจนะครับถึงเหตุผลในการที่ทำไมอิสลามในปัจจุบันนี้ถึงต้องพ่วงด้วยกับคำว่าอิสลามสายกลางหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าตั้งคำถามนะครับว่า ทำไมเราต้องพูดว่าอิสลามสายกลางด้วยทำไมเราต้องพูดว่าอิสลามสายกลางด้วยอันอิสลามมูอัลหรือว่าสติทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมไม่พูดว่าอันอิสลามอ,อันอิสลามคืออธตรมซุกเป็นกีตาร์เป็นวสุนะทำไมไม่พูดเช่นนี้อันนี้เป็นการจั่วหัวของท่านเชคนะครับอิดันดีนูนาอ,อันอิสลามมีหวัวดีนุนเอติดาน ไฟลสส์ธาตุสมมาคาญาหรืออันนุกัยยะดาวูหรือวัชฟินเอธิดานะท่าเชืนเน่อไหมบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เอติดานอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกว่าอะไรเป็นอิสลามที่สายกลางหรือว่าเอติดานเพราะว่าการเอติดานตรงนี่คืออิสลามเอ่อฟัวนอิสลามเบียกามีวะอุซูลีฮีคือการเอติดานสายกลางด้วยกับอะฮกามแล้วก็อุซูลของศาสนานี้ฮัวดีนุลอัลเดลีว่าเอติดานว่รอฮ์มะว่านะจาฟิดดุนยาวะานาคาราะ คือศาสนาที่เที่ยงตรงแล้วก็มีความเมตตาแล้วก็เป็นศาสนาที่รอดพ้นในดุนยาแล้วก็อ่าเคโรทั้งทั้งในดุนยาแล้วก็อ่าเคโรจากนั้นเนี่ยท่านเชคก,ก็ได้กล่าวต่อมาครับในวรรคต่อมาว่าวอดอวอดอบิตูมาอัดิฟะวอดอบิตูมาอัดิฟาตินยะจิดาลอันมัมด้วหัวชารีอะนับสุฮา ฟุนอิสลามูยะฮ์มิลูฟีดาติจาวะบันอันฮูดุดัอนอันฮูดุดันอีสติดานถ้าเชื่อเนี่ยบอกว่าการที่เราจะรู้ได้เนี่ยว่าอิสิดานหรือว่าทางสายกลางที่แท้จริงเนี่ยที่มั่งด้วนที่ว่าไม่ใช่ทางสายตาไม่ใช่ทางสายกลา,า,า,างที่น่าน,า,นาตำหนิเนี่ยคนที่บอกคืออะไรสิ่งที่บอกไปแล้วคืออะไรว่าชาริอะคือชาริอะคือตัวชาริอะนั่นเองเองนั่นแหละก็คือกุรอานแล้วก็สุนนะสิ่งนี้เนี่ยทั้งสองสิ่งนี่ยคือตัวที่บอกอยู่แล้วว่า อิสลามเนี่ยคืออิิดานฟันอิสลามูยักคำิลูฟีดาติฮิจาวาบันอันฮอดูรุนอิิดานอิสลามเนี่ยคือคือสิ่งที่บอกอยู่แล้วถึงขอบเขตของการอิิดานฟามันตามัสตาก้าบินอิสลามฮักกอบิอัคามีวัตชวัตชริอาติฮิฮอดูดะฮูฟาฮุลวาเกะฟีมุรบบะอัลอิอิดามใครก็ตามที่ยึดมั่นในอิสลามอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของอัคกามแล้วก็บุชริอาร์ต่างๆแล้วก็ฮอดูดต่างๆขอบเขตต่างๆนั้นฟาฮุลวาเกะ เท่ากับว่าเขาอยู่ในฟีมุรับบะในกรอบสี่เหลี่ยมของคําว่าอเลติดาลอัลมุบารเรียมินมารอฮิตินกูลูวีวอซ์วอุวัดินเจาฟ้าซึ่งภาษาจากอะไรมารอเฮตันกูล oh ูความสุดโต่งแล้วก็ความหย่อนยานวาไลซาบิโดเบติลอเลติดาลอัลมุสตาว์ฮะมินมาอาจิริคอริจ ah ัตินันินอิสลามการที่อิสลามนั้นเป็นมุตะดินไม่ได้เอามาตรฐานมาจาก มินมาอายรินมินมาอายีริคอริยตินอันอิสลามมาอายิตคือมาตรฐานนอกเหนือจากอิสลามตูฮัดดิดูรินอิสลามมัฟูมาเลียจิดดนเอามาตรฐานอื่นมาตรฐานของพวกกาเฟตพวกกุฟ้าเนี่ยมากําหนดว่าทางสายกาของอิสลามเนี่ยคืออะไรไม่ใช่การนํามาเป็นมาตรฐานเช่นนี้ ฟาไลซาลินมุสลิมีอายุพักกิมาอารอฟะฮูตะกอรีดะฮูเอาะอาะฮวาอะฮูอักเซียมุสลิมคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินตะกอรีดวัฒนธรรมอารอฟประเพณีต่างๆของเขาหรือว่าอะฮวาอารมณ์อารมณ์ส่วนตัวไม่ไม่สามารถที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้พวกนี้มากําหนดได้นะครับบันวาจิบุมุฮากิมาตุนฮาดีจะมีอันอิละอุสุลิชารีอะห์ ว่ามุฮักกิมาที่ฮาแต่ว่าจะต้องกลับไปหาตัวตัดสินมุฮากิมาตัวตัดสินจะมีอันอีละอุสุริชารีอะหรากฐานของชารีอะฟะมาการนะามุวาฟิกรนล้ฮะฟะฮุลเอติดาลสิ่งใดก็ตามที่มันสอดคล้องกับชารีอะอันนั้นแหละคือทางที่เที่ยงตรงวะมาการนะามุคอริฟันฟะไลซะมิน,นเอติดารและสิ่งใดก็ตามที่ค้านกับชารีอะ ก็เท่ากับว่าไม่ใช่หนทางที่เที่ยงตรงหรือว่าไม่ใช่อัลวสตียะว่าาเรามาลาะอาซอลไคบูฟอดอัดดุนยาฮะดีซันมิอนันนีเอิจดานถึงแม้ว่าไอคนพูดเนี่ยจะปากเปียกปากแฉะมาละอาซอลไคบูฮะฟอดอัดดุนยาปากเปียกปากแฉะพูดเต็มหน้าทเาต็มหน้าดุนยาเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเอิจดานว่าทางสายกลางเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยมุคอลิฟอริชเดียค้านกับชเดียเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เรียกว่าทางสายกลาง ไม่ได้ว่าทางสายกลางสุดท้ายนะครับสรุปแล้วนะครับผลผลของสิ่งทั้งหมดเนี่ยท่านเชคทั้งสองครับได้นังสืเอเล่มนี้แล้วกันซูครูฟันโก้เนี่ยได้สรุปคําว่าอัลวัสติยะออกเป็นสองความหมายสองความหมายหนึ่งคืออัลวัสติยะตุดมัตลูบาอัลวัสติยะอันมัตลูบา คืออัลวอสตยะที่เรียกร้องให้มีคือวสตียะมันอันอันลาลอฮุาาหอะัยฮิมไม,ม่นันมุเมินีนะอัดดาอินรับบะฮุมคือวัสตยะของบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺสภานางตระลาน,นั้นทรงเมตตากับพวกเขาอย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกคือวสตยะในแบบแรกคืออุมมตุอูดูลินคืออุมมตุขยารินอุมมตุมุตมสัสซซกิน ทั้ง3ความหมายนี้คืออันลุสตียาอัลมาตลูบาแล้วดันเชคก,ก็ได้ยกอายะที่บอกว่าอิีดินัสเซโรตัอมุสเตอร์กิมเซโรตัอมุสตอสสรอตอตกิมคือเซโรตัวายไคดินคือแนวทางเดียวคืออันกุรอานแล้วก็อัสุนนะตามที่ท่านมุจาฮิดได้ตับสืดเอาไว้เซโรตันลาดีนอันอัมตะอาไลฮิมเป็นหนทางที่อัลลอฮฺสผานะฮูตาลาได้ทรงเมตตากับพวกเขามาแล้วกอยรินมักรูเบีาายไลฮิมรับดอรินไม่ใช่หนทางของบรรดานผู้ที่ถูกกดกิ่วและผู้ที่หลงผิดก็คืออัยญฮุดแล้วก็อันนาซอรออันนี้คือ อันวัสตียะอันมัตตูบะสรุปแบบเดียวกันกับท่านเชคอับดุลสลามอัชไวแอตแล้วก็ท่านเชคท่านเชคซอลาอันฟารซานอันนี้อุลมาสีท่านสรุปแบบเดียวกันนะครับอันนี้ค <machines> ือว <o> ัสต <batht> ียะอันมัตตูบะวัสตียะอันวัสตียะแบบแรกอันวัสตียะตุนมาฟูอันมาฟูดะอหรือว่าวัสตียะแบบที่สองอัลวัสตียะแบบที่สองคืออัลวัสตียะอัลมาฟูต่อวัสตียะที่ถูกปฏิเสธ ก็คือไม่ใช่วัติยะที่อิสลามนั้นเรียกร้องเป็นวัติยะที่ถูกมูรับบาซะถูกตั้นบีสถูกตบตาถูกกบเกลื่อนถูกซุกรูฟันเกาลิวกรูรอถูกตกแต่งให้มันสวยงามอันนี้คือชื่อหนังสือถูกตกแต่งให้มันสวยงามแต่เนื้อในของมันนั้นเป็นเนื้อในที่เร่าเ,เ,เน่าเฟะวัศิยะตุนมัตฟูตอ,อันตรายมากผมจะบอกอย่างนี้มัน,อ,นอันตรายมาก เพราะว่าการเป็นวัสติยะแบบมารฟูดอนี้หรือว่าการที่คุณเอาได้หมดเข้าได้กับทุกพวกเข้าได้กับหลักคําสอนศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คําสอนศาสนาอิสลามคุณไม่ต่างอะไรเลยกับมูนาฟิกมูนาฟิกินซึ่งหนึ่งในอายะที่ท่านเชคเนี่ยจะได้ยกมาก็คือว่าอายะที่อยู่ใน s รอ a h An-Nisa m u z บ b i บ a Bayna Zalika Ala Ilah อูลาลาอิลาลาอิลาลาอิลาฮาอูลาอิวะลาอิลาฮาูลาอยู่ในสุร้อนิสาซึ่งอายันนี้เนี่ยท่านเชคอับดุลอมานอัสซาดียกมาตัปซีตอายะที่อยู่ในสุร้อนูญยาดะลาที่อยู่ในสุร้อนูญยาดะลาอัลลอฮุซุบฮานะอัลลอฮุซุบานะหูตาลาทรงตัดไว้ในสุร้อนูญยาดะลาแล้ว่า อ,ลอลัลลอตรออีลาาัลลําดนทั้วัลลคกที่โกดิบัลลอฮฺเขา عليهم ไม่ใช่พวกคุณหรือไม่ใช่พวกเขายะําหลิฟูนอันใดบีบวะฮุมยะอาละมุนอัลลอฮฺสบานุอะลลอฮฺถามาถามว่าอลัลลอตรอเจ้ามิเห็นหรือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับกลุ่มชนหนึ่งซึ่งอลงัลลอฮฺทรงกดกิ้วพวกเขาหมายถึงว่ากลุ่มชนนี้เป็นมิตรกับกลุ่มชนที่อลัลลอฮฺทรงกดกิ้ว พวกเขานี้คือบรรดามุนาฟิกพวกเขาตัวนี้คือบรรดามุนาฟิกมุนาฟิกพวกนี้เนี่ยเมื่อตอนที่คืออายาเนื่อ,อซูลอนนี้เนี่ยกล่าวกล่าวถึงการที่พวกมุนาฟิกเนี่ยเป็นมิตรกับพวกยาฮูดบางครั้งแล้วก็เป็นมิตรกับบรรดามุสมินในบางครั้งท่านอ,าอัลสซบานะผู้ตระหกก็เลยบอกว่ามูซา,าบีนะีนี่ย มูซาเบมูซาเบซาบีนะบบยน้าเดา็กอีกลาอิลาฮะอุลาอีวาลาอิลาฮะอุลาพวกเขาลังเลพวกเขาลังเลใจในระหว่างนั้นจะไปทางพวกนี้ก็ไม่ไปจะไปทางนั้นก็ไม่ไปหมายความว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางมุตะดินไหมหมุตะดินคือเอาได้หมดทั้งยาฮูดทั้งมุมินก็เอาได้หมดท่านเชคอัลต์อมาซาดีเนี่ยบอกว่า มุนาฟิกพวกนี้เนี่ยพวกเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ว่าภายนอกหรือภายในเพราะว่าภายในหัวใจของพวกเขานั้นอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและพวกเขาไม่ได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าภายนอกของพวกเขานั้นอยู่กับบรรดาผู้ที่ศรัทธานี่คือลักษณะของพวกเขาที่ออเลาะให้แก่พวกเขาในความเป็นจริงพวกเขาสาบานตรงข้ามกับสิ่งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องโกหกพวกเขาสาบานว่าพวกเขาเป็นผู้ศรัทธ,ธาในขณะที่พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาเองไม่ใช่ผู้ศรัทธามูซาเบดาบีเนะ่เบนนาดาดิกาลาเอลาฮาอุลาอีวะลาเอลาฮาอ,ลาอ,ลาอลาุละสับสนไม่รู้จะไปทางไหนดีเหมือนกับยุคนี้เนะี่ยสับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะอยู่กับมุสมินหรือว่าจะอยู่กับกาเฟตอันนั้นก็ได้กาเฟตก็ได้ก็ด,กดีนะกับมุมินก็ฉันก็จะมีโพซิเดีมอยู่แต่ว่าแนวทางคําสอนขอ,ของเขาก็ดีเลิศประเสริฐสี ก็ยังเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งอะไแบบนี้ก็ยังชมคําสอนของเขาอยู่คนพวกนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรเลยกับมุนาฟิกไม่ต่างอะไรเลยกับมุนาฟิกฟาราซูมุมินีแนวะรอยฮรันวาบาตินันพวกเขาไม่ใช่มุมินทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นกาเฟตแล้วลีอันนาะบาตินาฮุมมอันกุฟฟาร์เพราะภายในของพวกเขานั้นใจอ่ะ อยู่กับกาเฟสว่าลามันกุฟาร์ดอฮิรันวงบาตินันว่าลามันกุฟาร์ดอฮิรันวงบาตินันเลนนาะอฮิรืฮุมอันมุกมินินแต่ว่าแต่ว่าตัวแต่ตัวเขาอะแต่ตัวเขาอะคือทั้งตัวและใจก็ไม่ได้อยู่กับกาเฟสเต็มร้ยมอยเพราะว่าตัวก็ยังอยู่กับมุกมิน,แต,ตมมนแต่ใจอยู่กับกาเฟสตัวอยู่กับมุกมินแต่ว่าใจอยู่กับกาเฟสอันนี้เนี่ยมูนาฟิก ว่าฮาดะวะซาฟาฮุมุลละดีนะอัตฮุมุลลฮบอันนี้แหละคือลักษณะที่ลอสซาบานาฮัวตาลาได้ให้กับพวกเขาลังเลไม่รู้จะเอาทางไหนเอาทั้งสองทางนะครับฟาเจซาอูฮาอุลาอีอัลเขานะอัลฟาเจรออัลเลกไกเบะอันัลลอฮอัลดลฮุมอาบัชดีดาผลของการที่พวกเขามีลักษณะเช่นนี้อัลลอฮ์ได้ทรง อาตดารฮมอาดาบันชาดีเดอลเราทรงเตรียมการลงโทษอันหนักหน่วงเอาไว้เอาไว้แล้วนะครับให้กับพวกเขาอันนี้เนี่ยคือผลของการที่เป็นอะไรครับไม่ยืนหยัดในหลักคำสอนของรัลสภาหนาฮูตาลาแล้วก็เอ็นเอียงไปทางนั้นทีทางนี้ทีเอาได้หมดไม่ต่างอะไรกับมุนาฟิก วลฟารกูใบนาหาตนี م م ่อันวัสติยาตนี่ฟิลฮาเก้ก็อยาอาดูอีละตอเบียติต่อรถไฟนี่ฟัอินกานัทวัตสตันใบนาบาติไลนี่ฟะฮิยามัมดูฮะฟัอินกานัทวัตสตันใบนาฮักกินวะบาตินฟะฮิยามัตมูมาท่านเชคเนี่ยสรุปว่าความต่างระหว่างอันวัสติยาอันมัตลูบะแล้วก็อันวัสติยาอันมัมดูฮะเนี่ยฟิลฮาเก้ก็ในความเป็นจริงแล้วยาอาดูอีละตอเบียติต่อรถไฟนี่กลับไปหา ความเป็นจริงของทั้งสองฝาฟอเองกกรนัตวัสตอนบในบนาบาติไลนี่หากว่าอยู่ตรงกลางระหว่างบาติไลนี่อยู่ตรงกลางระหว่างบาติานทั้งสองสิ่งที่ผิดทั้งสองนั้นฟ,ฟเฮียมัมดูคะคือสิ่งที่ถูกต้องอวเองกกรนัตวัตสตอนบใบนาฮักกิโนาบาติลแต่ถ้าหากว่าอยู่ระหว่างสัจธรรมและความเท็จไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ยฟเฮียมัตมมมาอันนี้เนี่ยเป็น วสติยะที่ต่ำนี่แล้วก็ไม่ถูกต้องและสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับที่บอกว่าท่านเชคเนี่ยบอกว่า <c oughs> อิสลามที่แท้จริงนั้นคืออิสลามที่บราบระรออะตัดขาดกับวาสติยะแล้วก็คําว่าอันอิยจดานในความหมายที่เป็นมัลฟูต่อเป็นความหมายที่เอาได้กับทั้งสองฝ่าย <c oughs> เพราะว่าความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจของพวก อันมรจิอียะอัลลิบรรียพวกลิบบรารที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะอ้างอันฮุรียอ้างสิทธิเสรีภาพนะครับอิสลามเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับอสัตบบอสตอฮฺอัลลออัลอัลตียฺอัลลอฮอัลอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลล่ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอกฺอัล่อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮออออ เป็นอุม,มาที่ยุติธรรมเป็นอุม,มาที่ขยันเป็นอุม,มาที่ดีที่สุดเป็นอุม,มาที่ยึดมั่นในกิจาบุลลอ้อยแล้วก็สุนนะนะครับก็ขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ามีเนื้อหาใดๆที่ผิดพลาดหรือว่าพูดมันวกวนไปแล้วก็ไม่เข้าใจก็ขอรับทราบนะครับวุตลาารงอภัยโทษกับผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังแล้วก็หากว่ามีข้อตักเตือนใดๆก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับ وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته